ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิฮาวคานิชิวะโอลามาบูไฮมาทุกภาษาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกช่องทางค่ะ Facebook TikTok YouTube สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะโอ้โหทาง Facebook มากันเร็วมากมากันเร็วมากนะคะสวัสดีน้องๆทาง Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะคะวันนี้อยู่กับครูพี่วันแล้วก็ทีมงานคุณภาพของเราเช่นเคยและที่สำคัญหัวข้อการติววันนี้พี่บอกเลยจึงมากปังมากปังปุริเย่มากๆวันนี้พี่วันจะมาติวในหัวข้อเด็ก66เก็บเต็ม Question and Response ข้อสอบ TGAT Inc แนวใหม่ใครไม่ดูวันนี้พี่บอกเลยพลาดอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นน้องๆค่ะเข้ามาแล้วทักทายค่ะทักทายค่ะฮัลโหลสวัสดีน้องๆค่ะสวัสดีค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อเล่นตามด้วยคณะที่อยากเข้าเริ่มเลยพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยเนื้อคะใครนะคะที่เข้ามาแล้วทุกช่องทางเลยให้พิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคณะที่อยากเข้าพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยระหว่างนี้พี่วันอ่านเมนแป๊บเดียวนะคะน้องแฮปปี้มาคนแรกเนี่ยค่ะน้องออมมี่สวัสดีค่ะพุทธิพงศ์สวัสดีค่ะปัตตานินน้องภูสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะสุภกิจลูกรักมาแล้วเนี่ยค่ะน้องพัชราสวัสดีค่ะน้องแฮปปี้มาบูไฮค่ะน้องอโยธยามาแล้วเนี่ยค่ะอโยธยามาแล้วสุโขทัยจะมาไหมน้องพิษพีทลูกรักสวัสดีค่ะน้องแซนตานี่ขอเมานิดนึงนะคะน้องแซนตาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอาข้อมูลแบบเบื้องหลังของ Open Durian Family ของเรามันเล่าให้ฟังพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดเลยนะพูดเลยนะวันนี้พี่วายไม่อยู่นะคะนะคะทุกคนค่ะน้องแซนตาเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนที่มาดูไลฟ์ของเราบ่อยๆนะคะติดรังสีเทคนิคที่มอชอแล้วความบังเอิญก็คือน้องไปอยู่หอแล้วก็ไปเจอกับนักเรียนพี่วันอีกคนน้องฟิล์มก็ติดที่มอชอเทคนิคการแพทย์เหมือนกันแล้วก็ไปเจอกันแล้วยังไม่พอแซนตานะอยู่หอน่าจะห้องเดียวกับเพื่อนน้องใจที่มาดูไลฟ์เราบ่อยๆอ่ะโลกกลมเวอร์นะคะเรื่องราวดีๆเวอร์น้องๆคนไหนเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อเล่นนะคะแล้วก็ตามด้วยคณะที่อยากเข้าคือตอนนี้พี่วันและทีมงานวันนี้อยู่กับพี่ตาลนะคะอยากรู้จักชื่อน้องๆตอนนี้พี่วันรู้จักน้องๆเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่พิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็พิมพ์คณะที่อยากเข้ามาเนื้อหาและที่สำคัญทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์น้องๆเช็คตัวเองหน่อยกดไลค์หรือยังถ้ากดไลค์แล้วโอเคดีมากยังไม่กดรีบกดไลค์เลยกดไลค์เสร็จปุ๊บกดแชร์ค่ะแชร์ไปเลยลูกแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยค่ะนะคะแชร์ทาง Twitter แชร์ในกลุ่ม Facebook นะคะแชร์เลยแล้วก็แท็กเพื่อนแท็กคนนึงเนี่ยสัก5แท็กนะคะแท็กเพื่อนเพราะเราจะติดมหาลัยไปพร้อมกันแท็กสัก5ชื่อนะคะแท็กสัก5ชื่อถ้าใครไม่มีเพื่อนแท็กชื่อพ่อแท็กชื่อแม่มาดูเลยให้รู้ว่าลูกเนี่ยต้องเรียนต้องติวต้องทำการบ้านชีวิตนะคะหรือว่านี่แหละค่ะแท็กป้าข้างบ้านเลยป้าจะได้รู้ว่าหนูติวนะป้าฉะนั้นเนี่ยเวลาป้าถามติดมหาลัยหรือยังหนูจะได้แบบว่าให้ป้ารับรู้เลยเนี่ยค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนนะคะและที่สำคัญน้องๆที่เข้ามาแล้วค่ะนี่เลยนะคะวิธีการรับชีตติวของเราวิธีการรับชีตติวของเรานะคะนี่เลยหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่เห็นอยู่แล้วก็พิมพ์รหัส66JUN4รับชีตติวไปพร้อมกันค่ะน้องๆค่ะนะคะพิมพ์ชื่อเล่นกันมาโอ้โหพิมพ์กันมาหรือยังพี่ตาลน้องแซนเทคนิคการแพทย์น้องอ๋อมเนี่ยต้องบอกว่าพี่วันกับทีมงานนะพยายามจะจำชื่อน้องๆ นะคะตอนนี้ที่จำได้มีใครบ้างเดี๋ยวลองไล่ดูการจะนับพัดมาอย่างพิติวุฒิมาอย่างออมมี่มาอย่างปวีนามาอย่างกัดมาอย่างมีรีมาอย่างน้องแอมมาอย่างน้องหน่วยมาอย่างอโยธยามาอย่างน้องวิมวิภามาอย่างน้องบาสมาอย่างน้ำปัญญามาหรือยังจารุวรรณมาหรือยังวรเทพมาอย่างโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ยังจำชื่อน้องๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เยอะตอนนี้เยอะสุดๆเยอะอยู่ใช่ไหมเยอะอยู่ไหมกำลังจำครับ
กำลังจำเนี่ยพี่ตาลกำลังจำชื่อน้องๆเนื่องจากวันนี้พี่วายไม่อยู่นะคะพี่วันก็อาจจะเกิดฟิลแบบเหงาก็เลยชวนเหล่าไอดอลนะคะหลายๆคนมาอยู่เป็นเพื่อนไหนใครเมนใครเม้นมาทุกคนมาขออ่านเมนนิดนึงนะคะน้องพักพสุดมาแล้วครูคอมพิวเตอร์ของเราน้องกนกกรสวัสดีค่ะแฮปปี้อักษรนิเทศน้องภูคณะแพทย์นะคะนันทวดีสวัสดีค่ะไข่เจียวน้องเทียนมนุษย์อินนะคะเราวิศราอยากเข้าพยาบาลนะคะน้องมินนะคะน้องวิมมาแล้วน้องน้ำปัญญาคัมแบ็กแล้วคิดถึงมากนะคะเฮงเฮงสวัสดีค่ะนะคะปัญญาสวัสดีค่ะก่อนกนกน้องไมล์รัฐศาสตร์น้องอันนะคะมนุษย์อิงโอเคทุกคนค่ะพี่บอกเลยน้องแพรวาเภสัชกรนะคะโลกมันกลมใช่เนื้อหาน้องกาญจนพัฒน์มาแล้วนะคะน้องๆเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนมาติวด้วยกันค่ะทุกคนฟังพี่วันให้ดีนะคะเนื้อหาวันนี้พี่บอกเลยใครดูวันนี้น่าจะเก็บพาร์ท question and response เต็มมีโอกาสเก็บเต็มกันเลยทีเดียวฉะนั้นนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนนะคะแท็กเพื่อนและที่สำคัญนะคะถ้ายอดแชร์ถึงเท่าไหร่ครับพี่ตาลจะแล้วไหมจะแล้วไหมขอดูคนดูไปสักพักนะคะคือพี่วายบรีฟมาว่าพี่วันเราต้องให้คนแชร์ถึง 1,000 แชร์เพลงนี้ต้องมากันเลยทีเดียวนะคะทุกคนกดแชร์ค่ะกดแชร์ถ้าหนูรู้สึกว่าแชร์คนเดียวไม่ไหวหนูแท็กเพื่อนมาดูไลฟ์มาช่วยแชร์น้องแชร์ไปทาง Twitter แชร์เข้ากลุ่ม Facebook นะคะแท็กเพื่อนมาไลฟ์มาแชร์นะคะหมายถึงมากดไลค์แล้วก็มากดแชร์ถ้าถึง 1,000 แชร์เดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีโจทย์ question and response ไปฝึกทำกันด้วยเนื้อหาเนื้อหาอ่ะโอเคน้องบิวสวัสดีค่ะน้องฝนสวัสดีเดี๋ยวพี่วันไปอ่านย้อนหลังนะเมนที่ไม่ได้อ่านทุกคนย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาดิวเนี่ยใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะคะให้หนูหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ตรงนี้สแกน QR code นะสแกน QR code แล้วก็พอมันอยู่ในกลุ่ม LINE ปุ๊บให้หนูพิมพ์รหัส 66JUN4 เพื่อรับชีตติวนะคะแล้วก็เดี๋ยวติวติดมหาลัยไปพร้อมกันเลยโอเคทุกคนค่ะระหว่างนี้เห็นแฟนตัวเองเต็มจอมีรีแล้วกดแชร์ทุกคนค่ะย้ำนะคะเพจของเราจะไลฟ์ทุกวันวันอะไรนะวันจันทร์กับวันพฤหัสอยู่ดีๆก็ลืมไม่มีพี่วายคอยเตือนเนื้อหาทุกคนค่ะนะคะเพจเราจะไลฟ์ทุกวันจันทร์และพฤหัสเวลา2 ทุ่มน้องบอกพี่วันค่ะ1 ทุ่มหนูไม่ว่างเลย6 โมงยังไม่ว่างเลยขอเป็น2 ทุ่มได้ไหมทีมงานก็จัด2 ทุ่มมาให้สรุปเป็นไงคนดู214 คนสวัสดีค่ะโอเคลุกกดแชร์กดแชร์มาติวติดมหาลัยไปพร้อมกันเนื้อหาวันนี้ไม่ยากเป็น question and response เป็นข้อสอบแนวใหม่และหนูมีโอกาสเก็บเต็มพี่พูดเลยทุกคนค่ะเพจเรานะคะติวทุกวันจันทร์พฤหัสเวลา2 ทุ่มนะคะนะคะจันทร์พฤหัสเนี่ยหนูก็คือแบบรีบอาบน้ำรีบกินข้าวรีบเคลียร์การบ้านแล้วก็มาติวกับเราแท็กเพื่อนเลยมาจะบอกมาติวไม่ได้นะลูกนะมาติวด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะพี่วันจะมาทุกวันพฤหัสนะคะวันจันทร์เป็นพี่อาร์ตวันพฤหัสเป็นพี่วันนะคะวันจันทร์พี่อาร์ตลูก2สุดหล่อวันพฤหัสพี่วันชายแท้ขี่บิ๊กไบค์2 ทุ่มมาเจอกันนะคะพี่วันจะมาอีกทีนี้เลยค่ะ16 23 30นะคะแล้วก็จะมีสเปเชียลไลฟ์วันที่21ติวพอร์ตกับพี่อตอมเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายของเราอยู่สถานีอยู่ที่สถานีนี้ค่ะน้องฟิล์มนี่เลยค่ะสถานีทีแคสเอาสิทุกคนค่ะทีนี้ก่อนจะติวนะน้องโหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนี่เลยค่ะวิธีการโหลดไฟล์ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสแกน QR code แล้วก็พิมพ์รหัส 66JUN4 นะคะรีบเตรียมไฟล์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่วันขายของแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไลฟ์กันเลยโอเคนะคะโอเคค่ะ65มาติวได้เลยน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนมาไลฟ์มาติวด้วยกันค่ะ1,000 แชร์นะลูกนะจัดไปปัญญาวีสวัสดีค่ะซันต้าสวัสดีค่ะเนื้อหาทุกคนมาต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเปิดผิดเพลงแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะช่วงนี้น้องถามเมื่อกี้เห็นเมนแวบๆหนูปิ้นเรียบร้อยพักคำว่าดีละไปนอนอย่าเพิ่งนอนลูก
ทุกคนฟังนะคะพี่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยน้องๆหลายคนกำลังมองหาหนังสืออ่านใช่ไหมนี่เลยนะน้องเจโน่นะคะน้องเจโน่นะคะน้องจิมมินน้องเจฮยอนบอกว่านี่เลยถ้าน้องกำลังมองหาหนังสืออ่านต้องเล่มนี้เต้าอันนะคะที่จัดอิงไกด์บุ๊กนะคะใครที่สั่งซื้อเล่มนี้นะลูกนะในไลฟ์ปกติราคาเต็ม690ในไลฟ์จะลดเหลือเพียงแค่399บาทนี่เลย399บาทและที่สำคัญหนูฟังให้ดีนะคะใครสั่งซื้อในไลฟ์จะได้ของแถม5อย่างซินอนิม100คำ100สำนวนไฟล์วิดีโอให้ดู15คลิปมีพี่แนะแนวและที่สำคัญได้เฉลยละเอียดไปด้วยของแถมทั้งหมด5อย่างยังไม่พอภายในเดือนนี้ใช่ไหมพี่ตาลภายในเดือนนี้นะคะเราจะมีไฟล์ PDF ที่เป็นตัวใหม่ร้อยหน้าเป็นเนื้อหาตามบลูพรินท์เลยนะคะคือตอนนี้บลูพรินท์ที่แกะอิงออกแล้วเดี๋ยวเราจะมีไฟล์ที่เป็นร้อยหน้าที่เป็นเนื้อหาตามบลูพรินท์เลยแจกฟรีให้อีกสำหรับคนที่ซื้อหนังสือที่แกะอิงไกด์บุ๊กเนื้อหาแล้วใน100หน้าที่เป็นไฟล์ PDF นะคะจะมีเนื้อหาอัปเดตแล้วก็มีแนวเขาเรียกว่าแนวข้อสอบข้อสอบจำลองม็อกเทสให้หนูทำด้วยใครอยากได้ต้องซื้อเล่มนี้ค่ะที่แกะอิงไกด์บุ๊กเต้าอันเนี่ยน้องวรเทพมาแล้วสวัสดีค่ะติวก็พอใช่เมื่อกี้หลุดพูดไปนิดนึงขออภัยนะคะน้องๆกดแชร์ค่ะกดแชร์ค่ะพิมพ์ริวันเล่มเขียวเล่มฟ้าไม่ต่างกันลูกเล่มฟ้าเป็นเล่มแบบ revise เป็นเล่มแบบแก้ไขให้มันถูกต้องแบบตัวที่อักษรแบบพิมพ์ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครยังไม่มีก็ซื้อได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรับตัวที่เป็นไฟล์ PDF คาดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยพี่ตาลการันตีทุกการันตีและที่สำคัญทุกคนค่ะสั่งซื้อได้ตลอดไลฟ์เลยนะวิธีการสั่งซื้อทักอินบ็อกซ์ได้เลยทักอินบ็อกซ์ได้เลยเนี่ยฮะและที่สำคัญสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ต้องเล่มนี้ค่ะวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เล่มนี้ค่ะชีตติวนะคะคณิตศาสตร์ประยุกต์เล่มนี้นะคะปกติราคาเต็ม490ในไลฟ์จะลดเหลือเพียงแค่359บาทเท่านั้นนะคะมีวิดีโอให้ดู5ชั่วโมงด้วยฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตหรืออังกฤษแนะนำ2เล่มนี้เลยนะคะส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บปลายทางเนาะทีนี้ทุกคนค่ะก่อนจะเริ่มติวให้น้องๆกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนพี่วันขอเปิดวิดีโอรีวิว1คลิปแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มติวกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเพื่อนเปิดคลิปแป๊บหนึ่งเนื้อหาไม่ใช่บลูพรินท์ทีแคทครบแล้วเด็กม.6 เตรียมตัวเลยแนวแทบจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยมาดูกันนี่ถ้าไม่เชื่อนะลองมาดูพาร์ทนี้ดูนะอย่างพาร์ทคอนเวอร์เซชันเนี่ยบลูพรินท์ที่ออกมาเนี่ยสถานการณ์ที่เขาให้มาเนี่ยB เนี่ยเขาบอกว่า let's have Chinese food ใช่ไหมมันเป็นสถานการณ์เชิญชวนกันไปกินอาหารใช่ไหมเนี่ยลองดูในหนังสือมีเหมือนกันเลย wow. เป๊ะเลยเราไม่ได้มีแค่ข้อเดียวด้วยนะเพื่อนๆลองเปิดดูได้เลยว่ามีให้ฝึกทำเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่สถานการณ์ชักชวนด้วยนะยังมีสถานการณ์อื่นอีกด้วยนะเพื่อนๆ เลือกคำได้เลยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนไหนๆก็ไหนๆแล้วขอป้ายยาตัวนี้เลยแล้วกันหนังสือที่แกะอิงไกด์บุ๊กเก็บจบใน30วันไม่เก่งอิงก็ทำข้อสอบได้เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กม .4 ม .5 ม .6 อ่านได้หมดเลยแต่ว่าเด็กม .6 ต้องรีบหน่อยนะเพราะอีก6เดือนจะสอบแล้วต้องเตรียมตัวแล้วนะแค่นี้ยังไม่พอนะมีของแถมเพิ่มอีก5อย่างโอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยนึกว่าการกุศลมีไฟล์อัปเดตแนวข้อสอบอิงตามบลูพรินท์ที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดด้วยถามว่าราคาเท่าไหร่ลดแบบกระหน่ำเพื่อเด็กม .6 ปกติขาย690บาทนี่ลดเหลือ498บาทเฉพาะ Facebook สนใจกดปุ่มด้านล่างได้เลยพร้อมสอบเข้ามหาลัยครบจบที่ Open Durian TCATสมัครเลยโอเคทุกคนมาค่ะมาค่ะและที่สำคัญนะสั่งซื้อหนังสือได้ตลอดไลฟ์เลยนะคะตัวที่แกดอิงไกบุ๊กเหลือเพียงแค่เท่าไหร่นะคะ399ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ชีทคณิตศาสตร์ประยุกต์เหลือ359ใครอยากได้ตัวไหนนะคะกดสั่งซื้อได้เลยโอเคนะคะทีนี้ทุกคนค่ะอย่าลืมกดแชร์นะลูกนะย้ำอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆบางคนนะคะยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่พร้อมเลยเนี่ยฮะรีบกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าถึง 1,000 แชร์วันนี้นะคะหัวหน้าห้องของเราน้องมิวรีน้องฟิล์มน้ำปัญญากาญจนพัฒน์พร้อมแชร์แบบจึ้งๆพร้อมแชร์นะคะโอเคแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์แล้วเดี๋ยวท้ายไลฟ์พี่วันจะมีแจกไฟล์ PDF ที่เป็นโจทย์ Question and Response ไปฝึกทำกันด้วย
อ่ะโอเคทุกคนปัญญาวีบอกซื้อไปแล้ว2เล่มเลิศมากอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามากระตุ้นจิตวิญญาณกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามากระตุ้นกันนิดนึงเนื้อหาอ่ะทุกคนฟังพี่วันนะคะตอนนี้นะคะกำหนดการของเด็ก66คืนหน้านี้นะคะหมายความว่าไงพี่วันนี่เลยน้องฟังพี่วันนะคะทีแกททีแพดเหลืออีก184วันโอ้โหทีแกททีแพดอีก184วันน้องๆพิมพ์บอกพี่วันหน่อยการบ้านที่โรงเรียนเยอะไหมเยอะพิมพ์เยอะไม่เยอะบอกชิวพิมพ์มามีน้องนะคะนี่เลยนะคะน้องที่ชื่อว่าน้องนาริกาน้องสานาริกาบอกพี่วันว่าเนี่ยค่ะซื้อหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยอ่านจะครบเดย์30แล้วนะแต่ว่ามีการบ้านแบบว่ามาขัดจังหวะไม่ถึงเดย์30สักทีนะคะฉะนั้นพี่วันเป็นกำลังใจให้นะคะงานที่โรงเรียนรีบเคลียร์รีบปิดจบแล้วก็หาเวลาว่างแบ่งเวลาให้ดีมาอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนคณะที่น้องพิมพ์ในช่วงต้นตอนนี้ที่แกททีแพทเหลือเพียงแค่184วันกสพทแพทย์ทันตเภสัชสัตวะเหลืออีก191เลขสวย191 191วันและวิชาสามัญเหลือเพียงแค่282วันพูดง่ายๆตอนนี้เหลือแค่ประมาณ6เดือนแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะแบบว่าเร็วมากผ่านไปเร็วมากฉะนั้นนะคะคนที่สอบติดมหาลัยอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่วางแผนดีที่สุดฉะนั้นวางแผนแล้วก็ลงมือทำให้ดีพี่วันพี่ตาลพี่วายพี่ตอมพี่ฟิล์มพี่อาร์ตเป็นกำลังใจให้เนี่ยฮะอ่ะทุกคนอ่ะใครพร้อมติวแล้วให้พิมพ์คำว่าเริ่มเลยน้องฟิกกี้หวัดดีค่ะน้องมงลงหวัดดีค่ะน้องเข้าตูหวัดดีค่ะอ่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะลูกกดไลค์กดแชร์เตาอันเนี่ยฮะอ่ะเร็วกดไลค์กดแชร์วนไปเนี่ยค่ะน้องออมมี่บอกการนอกจากการบ้านเยอะแล้วอาทิตย์หน้าสอบเก็บคะแนนรัวใช่ไหมเออนะคะกาญจนพัฒน์บอกขอหาคำคมบาดไข่แป๊บจริงครับเนื้อหาอ่ะเนื้อหาเอออ่ะทุกคนมาก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะวันนี้เนี่ยพี่วายไม่อยู่เนาะย้ำอีกรอบนึงนะคะมีพี่วันกับพี่ตาลน้องๆคุยกับพี่ตาลได้นะแล้วก็พี่วันก็พานะคะเหล่าน้องๆไอดอลมาอยู่เป็นเพื่อนจะได้ไม่เหงาเอออ่ะทุกคนฟังพี่วันจะเริ่มแล้วนะคะสิ่งแรกที่น้องต้องรู้ก็คือข้อสอบทีแกตปีนี้อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรไม่เหมือนกับแกตอิงซะทีเดียวมีความคล้ายคลึงกันอยู่แต่ว่าโดยเนื้อหาข้างในมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยใครยังไม่รู้ฟังพี่วานข้อสอบทีแกตอิงมีทั้งหมด60ข้อ60นาทีน้องคิดว่าทำทันไหมพิมพ์มาใครคิดว่าทันพิมพ์ทันไม่ทันพิมพ์คำว่าไม่ทันมาน้องฟังพี่วานนะปีที่แล้วข้อสอบแกต60ข้อ90นาทีปีนี้ทปอใจดีเวอร์ลดให้สุดๆแล้วทปอบอกน้องฟังพี่วันปีที่แล้ว60ข้อ90นาทีปีนี้ทปอลดให้สุดๆเหลือเพียงแค่ เหลือเพียงแค่60ข้อ60นาทีฉันอยากจะถามลองมาทำเองไหมจริงๆน้องพี่พูดเลยนะคะปีนี้จะเหลือ60ข้อ60นาทีฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องเร็วไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องแม่นหนูเข้าใจไหมคะบางคนเก่งมากเลยนะแต่ทำช้าทำชิวทำไม่ทันเสียดายนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแม่นเราต้องเร็วนะคะต้องเก่งและต้องเร็วอ่ะแล้ว60ข้อออกอะไรบ้างอ่ะฟังพี่วันพาร์ทแรกค่ะจะเป็น speaking skill speaking ก็คือทักษะด้านการพูดง่ายๆก็คือเป็นฟิลบทสนทนาบทสนทนาการพูดนะลูกนะออกเป็น3แบบด้วยกันแบบแรก question and response ซึ่งพี่วันจะติววันนี้ติวจบปุ๊บเก็บไปเลย10ข้อเต็มจริงๆวันนี้จะติว question and response เพราะว่านะคะข้อสอบแกตเก่าๆไม่ค่อยออกแบบนี้เท่าไหร่วันนี้เราจะมาลองฝึกทำโจทย์ question and response ไอพาร์ทง่ายๆอย่ามองข้ามโดยเฉพาะใครที่ไม่เก่งวันนี้เดี๋ยวเรามาติวไปพร้อมๆกันพาร์ทที่2ที่เป็นบทสนทนาก็คือเป็น short conversation เป็นบทสนทนาแบบสั้นน้องบอกเพื่อนค่ะแบบสั้นเนี่ยคือใน1บทสนทนาเนี่ยถามกี่ข้อประมาณ 3-4 ข้อค่ะไอ้ที่แบบสั้นเนี่ยประมาณ 3-4 ข้อและไอ้ที่เป็นแบบยาวคือลูก long conversation เรื่องยาวเนี่ยจะออกประมาณ5ข้อต่อ1บทสนทนาแอบกระซิบนิดนึงถ้าเป็น A level แบบยาว1บทสนทนาถาม8ข้อ
หนูเห็นความแตกต่างบนลูกข้อสอบ TCAT นะออกบทสนทนาที่เป็น question and response short conversation แล้วก็ long conversation ไอตัว short จะประมาณ 3-4 ข้อต่อ1บทสนทนาไอตัว long เนี่ยประมาณ5คำถามต่อ1บทสนทนาแต่ถ้าเป็น A level ตรงเนี้ยจะประมาณ8ข้อต่อ1บทสนทนา ไม่รู้คุยอะไรกันนักหนาอันนี้คือ part speaking skill นะฮะอ่ะต่อไปทุกคนค่ะ part reading นะฮะ part reading นะฮะ part reading ทุกคนค่ะ reading คือเน้นในเรื่องของการอ่านนะฮะเน้นในเรื่องของการอ่านการอ่านที่ว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะออกเป็นแบบว่าอ่านบทความ5บทความนะฮะมีแบบว่าเป็นการอ่านบทความ5บทความ15ข้ออันนี้น่าจะเป็นแนวประกาศซึ่งเดี๋ยวว่างๆพี่วันจะเอามาไลฟ์มาติวแต่วันนี้ยอดแชร์ต้องถึง 1,000 ต้องเป็นกำลังใจให้พี่วันแล้วก็พี่วายแล้วก็พี่ตาลนี่พี่วายอุตส่าห์ตัดหน้าไอดอลนะฮะเออเนี่ยเมนในเนี้ยมีเมนพี่วาย1คนใครรู้พิมพ์มาเออในเนี้ยมีเมนพี่วาย1คนใครรู้พิมพ์มานะคะนี่เลย reading นะคะที่เป็นบทสนทนาไม่ใช่ที่เป็นการอ่านพวกประกาศเนี่ยออก5เรื่องออก5เรื่องนะน้องจะทำทันไหม5เรื่องอะถึงแม้จะเป็น reading สั้นแต่มันก็ต้องอ่านอยู่ดีเนาะมันจะต้องเร็วมันจะต้องแม่น5เรื่องส่วนใหญ่ทำไม่ทันส่วนอีกครึ่งนึงค่ะลูกอีกครึ่งนึงค่ะอีกครึ่งนึงจะเป็น close test close test ก็คือเป็นแบบว่าเติมเข้าไปในบทความคือจะเติม grammar แล้วก็เติมศัพท์ไม่รู้เป็นเพราะอะไรพอพูดถึง reading พอพูดถึง close test มือไปหยิบหนังสือเล่มนี้วะสัน งงมากเลยน้อง reading close test มือหยิบหนังสือเพราะเล่มนี้มีค่ะมี close test นะคะมี reading ใครสนใจนะคะทัก inbox ได้เลย น้องๆพิมพ์มาระหว่าง speaking กับ reading น้องๆคิดว่าพาร์ทไหนเก็บเต็มได้พิมพ์มาเมนจีมินถูกต้องค่ะพี่วายคือเมนจีมินถูกต้องเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาอ่ะน้องน้องกดแชร์ลูกเร็วกดแชร์เร็วเนื้อหาวินวินเจโน่เจฮยอนต้องถูกสักคนนะคะวินวินนี่คือของครูพี่วานนะของพี่วายคือจีมินนะคะโอเคทุกคนค่ะน้องๆส่วนใหญ่ทาง TikTok บอกว่ากะจะมาเก็บ reading ได้สอนสนุกยังไม่ได้เริ่มสอนเลยลูกขอบคุณนะฮะลงไปเรื่อยนะฮะบอกว่าไม่เก่งสักพาร์ทอ่ะถ้าไม่เก่งเดี๋ยวมาฟังพี่วันน้องฟังพี่วันนะถ้าผลตอบรับของการไลฟ์ดีแบบว่าโอ้โหคนกดไลค์กดแชร์แบบว่ายิ่งกว่าไม่ต้องห่วงลูกจะมาไลฟ์บ่อยๆเลยนะคะเดือนนี้ที่แพลนไว้นะลูกนะวันนี้ติว question and response ครั้งหน้าติว short conversation long conversation ครั้งต่อไปติว close test ติว reading ฉะนั้นนะติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับพี่วันแล้วก็พี่วายแล้วก็พี่ตา อ่ะทุกคนมาเริ่มแล้วนะหน้าเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะมาก็อตเซเว่นชายนะคะเป็นกระตุ่ยน่ารักมากอ่ะทุกคนฟังพี่วันใครที่ยังไม่ได้แท็กเพื่อนยังทันอยู่นะรีบแท็กมาติวพร้อมกันยังทันอยู่ทุกคนฟังนะคะวันนี้พี่วันจะติวสิ่งที่เรียกว่า question and response ตัวนี้นะคะทุกคนถามมาแล้วนะมาแล้วนะวันนี้พี่วันจะติวสิ่งที่เรียกว่า question and response แปลตรงตัวก็คือเป็นการถามเป็นการตอบ response คือตอบสนองนะคะเป็นการถามเป็นการตอบแบบสั้นถามตอบแบบสั้นๆฉะนั้นใครอยากได้10ข้อเต็มตรงนี้กาญจนาภัทรใครอยากได้เต็มหนูก็ต้องรู้จักประเภทของประโยคคำถามน้องบอกพี่วันเขาเป็นการถามตอบใช่ป่ะหนูก็ต้องรู้จักไทป์รู้จักประเภทของประโยคคำถามหนูเข้าใจความหมายพี่วันป่ะมันเป็นการถามแล้วเราก็ตอบมันเป็นการถามแล้วเราก็ตอบฉะนั้นเนี่ยหนูจะต้องรู้จักประเภทของประโยคคำถามซึ่งวันนี้พี่วันจะสรุปให้ฟังทุกคนมานะประโยคคำถามมี2ประเภทหลักๆ1 yes no questions 2 wh question เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวใครไม่เก่งวันนี้เหมาะมากอย่างน้อยหนู10คะแนนเต็มเป็นไปได้จริงๆใครที่เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวรอทำโจทย์ใครที่ไม่เก่งนะวันนี้กดแชร์แล้วก็แท็กแล้วก็ติดมหาลัยไปพร้อมกัน10ข้อตรงนี้เก็บเต็มได้ที่ย้ำอาจจะพูดย้ำคิดย้ำทำนิดนึงเพราะ10ข้อตรงนี้เก็บได้พี่พูดเลยเป็นไปได้อ่ะมานะคำถามประเภทที่1เราเรียกว่า yes no questions
ใครรู้จักคำถามประเภทนี้ให้พิมพ์1มาใครไม่รู้พิมพ์0มาใครรู้จักดีหนูรู้จักดีค่ะโรงเรียนหนูสอนมาดีค่ะหนูพิมพ์1ใครที่แบบคุ้นๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจครูก็เคยสอนแต่ก็ยังงงๆพิมพ์0มาพี่ตาลเหงาไหมพี่ตาลนี่แหละค่ะคุยกับน้องๆ อยู่จิบชามองสาวๆแย่งเมนทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเหล่าไอดอลจะมีการเปลี่ยนเป็นคนอื่นนะอันนี้คือรอบแรกนะคะรอบแรกทุกคนฟัง yes no question ไม่ว่าหนูจะเคยหรือไม่เคยเรียนที่โรงเรียนพี่วันจะสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้ yes no question คือประโยคคำถามนะคะที่เราต้องการคำตอบแค่ yes กับ no ให้เราตอบประมาณ yes ประมาณ no เป็นคำถามที่แบบไม่ได้อยากรู้รายละเอียดอะไรเยอะอยากรู้คำตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้ตอบแค่ว่า yes หรือ no ตอบประมาณ yes ตอบประมาณ no นะคะจำง่ายๆค่ะ yes no question ตอบแค่ yes กับ no อาจจะเป็นทำนองแล้วนะพูดไปพูดมา yes no question ตอบแค่ yes กับ no หนูเข้าใจไหม yes no question เนี่ยให้เราเล็งคำตอบประเภท yes no ไว้ก่อนให้ตอบใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ไว้ก่อนและจุดสังเกตตรงนี้สำคัญค่ะไฮไลท์ค่ะ yes no question ตอบแค่ yes กับ no จุดสังเกตค่ะมันจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยค่ะ yes no question จะขึ้นต้นประโยคด้วยกริยาช่วยบางคนก็แบบกริยาช่วยคืออะไรคะพี่วันนี่ค่ะพี่วันสรุปมาให้แล้วกริยาช่วยคือ4ประเภทนี้ค่ะ verb to be verb to do verb to have และ modals ค่ะถ้าประโยคคำถามหนูเห็น question mark ปัวท้ายประโยคหนูเห็น question mark ปัวท้ายประโยคแล้วต้นประโยคเป็นกริยาช่วยกริยาช่วยมี4ตัวค่ะ verb to be พี่วันเขียนให้แล้วนะใครไม่เก่งจดตาม verb to be คือ is am are was were เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะขึ้นต้นด้วย is am are was were ขึ้นต้นด้วย verb to be ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยคือ yes no question ให้ตอบประมาณ yes ประมาณ no ไว้ก่อนหรือขึ้นต้นด้วย verb to do นี่ค่ะ does do didขึ้นต้นด้วย verb to have has have had หรือแม้แต่ขึ้นต้นด้วยพวก modals น้องบอก modals คืออะไรคะ modals คือพวก will would can could shall should ประมาณนี้นี่คือกริยาช่วยฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราเจอประโยคคำถาม question mark แล้วขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยเรียกว่า yes no question นั่นเองค่ะทุกคนจำง่ายๆนะคะพยายามฟังที่ผมอธิบายให้ดี yes no question ตอบแค่ yes กับ no ขึ้นต้นกริยาช่วยสั้นๆจบที่หนูเคยเรียนที่โรงเรียนสรุปขมวดปมมาให้แล้วนี่ฮะอีกรอบหนึ่ง yes no question ตอบแค่ yes กับ no ขึ้นต้นกริยาช่วยมีน้องบอกพี่วันขาจำเป็นต้องตอบแค่ yes กับ no ไหมฟังคำพูดวันให้ดีตอบคำตอบประมาณ yes ประมาณ noโอเคไหมคะอาจจะมีคำอื่นที่เทียบเคียงกับ yes ได้แล้วก็คำอื่นที่แบบเทียบเคียงกับ no ได้ตอบประมาณ yes ประมาณ no เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนนี้คือตัวอย่างของ yes no question เม้นเป็นไงบ้างตอนนี้230แชร์แล้วแชร์วนไปน้องๆแชร์ใครที่แบบชอบพี่วันไลฟ์นะคะกดแชร์ค่ะน้อง no true นะคะทุกคนฟังนี่คือตัวอย่าง yes no question แบบเร็วๆนะคะเวลาเราสังเกตนะลูกนะใครไม่เก่งฟังพี่วันนะเป็นไปได้นะเราติดมหาลัยไปพร้อมกันนะกัญจนาภัทรนี่เลยเนื้อหาประโยคที่1 is it expensive นะคะ expensive แปลว่าแพงขึ้นต้นด้วย is คือไม่ต้องแปลอะไรเยอะลูกขึ้นต้นด้วย is ขึ้นต้นด้วย verb to be ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยมันแพงไหมหนูฟังนะ yes no question เนี่ยเวลาแปลส่วนใหญ่จะแปลว่าไหมได้ไหมประมาณเนี้ยIs it expensive? มันแพงไหมหยิบเล่มนี้อีกละ น้องบอกพี่วันขาหนูสนใจหนังสือ Ticket in Guidebook Is it expensive? มันแพงไหม No, it's not No, it's not that expensive มันไม่ได้แพงขนาดนั้นสนใจเนี่ยทักอินบ็อกซ์เลย หนูเข้าใจไหมเนื้อหาตอบแค่ yes กับ no ตัวอย่างที่2ค่ะ Does she usually walk to work นะคะหล่อนเดินไปทำงานประจำเลยไหมคือหนูสังเกตนะมันขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยอย่างเงี้ยเนี่ยคือประโยคคำถามที่เรียกว่า yes no question ถ้าหล่อนเดินไปทำงานประจำก็ yes she does ทำไมก็ no she doesn't
คือให้ตอบประมาณ yes กับ no ไว้ก่อนหรือแม้แต่ประโยคที่3ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยนะคะ have they eaten yet พวกเขากินหรือยังเนื้อหายกตัวอย่างเช่นไรดีทุกคนหา yes แปลว่ายังนะคะจำง่ายๆ yes ยัง yet แปลว่ายังนะคะพี่ตาลชอบ have they eaten yet พวกเขากินหรือยังยกตัวอย่างสมมุติวันซื้อพิซซ่ามาพี่ก็นั่งกินกับพี่ตาลหันไปมองเจอพี่วายกับพี่อะตอมพี่ก็เลยถามตาลว่า have they eaten yet พวกเขากินกันหรือยังมาถึงกินพิซซ่าหรือยังถ้ากินแล้วก็ yes they have ถ้ายังไม่กินกันก็ no they haven't ทำไมวันนี้มาแบบ18บวกเยอะอยู่นะ ทุกคนสังเกตไม่ลุกขึ้นต้นด้วย verb to be verb to do verb to have ไม่ยากเลยและประโยคสุดท้ายค่ะขึ้นต้นด้วย modal will would can could ก็เป็น yes no question could you help me lift this คุณช่วยฉัน lift แปลว่ายกสมมติเล่มนี้หนักมากหนังสือมันหนาลูกเธอช่วยฉันยกเล่มนี้หน่อยได้ไหมได้ก็ตอบ yes ไม่ได้ไม่ว่างก็ตอบ no ประมาณนี้นี่คือ yes no questionจำไว้ไงทุกคน yes no question ตอบแค่ yes กับ no ขึ้นต้นกริยาช่วยใครเข้าใจแล้วพิมพ์ yes no มาค่ะน้องบอกตั้งแต่คำว่าติ้วแล้วค่ะจำแม่นนะเซนต้าเธอสอนเข้าใจถ้าสอนเข้าใจต้องแชร์เตาอันน้องมงลงมง3มาแน่มงลงบอกมาปีนี้เชียร์ใคร MUT อ่ะนิกลีนหรือเฟิร์สหวังหรือว่าเรเน่น้องอยุธยาเนี่ยฮะอ่ะทุกคนมาต่อทีนี้ทุกคนเข้าใจ yes no แล้วนะเดี๋ยวพี่วันอธิบายอีกแบบนึงแล้วเดี๋ยวเราไปทำโจทย์เลยอดทนแป๊บนึงคำถามประเภทที่2เรียกว่า WH question แบบแรกไปแล้วนะแบบที่2ค่ะเรียกว่า WH question คืออะไรคือประโยคคำถามนี่แหละมี question mark เหมือนกันแต่รอบนี้ค่ะ WH question คำตอบมันลูกอ่ะทุกคนดูนะมันเป็นการถามใช่ไหมถามก็ต้องมีตอบคำตอบเนี่ยจะหลากหลายมากคำตอบจะหลากหลายจะไม่ใช่แค่ใช่หรือไม่ใช่แล้วไม่เหมือนประโยคเมื่อกี้มันแพงไหมไม่แพงใช่มันแพงมันจะแค่นั้นแต่รอบนี้คำตอบจะหลากหลายคำตอบเป็นไปได้หลายอย่างเลยขึ้นอยู่กับ WH word ที่ใช้ในการถามนั่นเองค่ะนะคะฟังให้ดีนะคะ WH question คำตอบหลากหลายขึ้นกับ WHWH word ก็คือพวกคำที่ใช้ในการถาม what where when why how อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมลูกขึ้นต้นด้วย WH เนาะจำให้ดีนะคะอันนี้แหละที่น่าจะออกสอบและน่าจะออกเยอะกว่า yes no เอฟเฟกต์ไม่ดังโอเคทุกคนฟังพี่วันนะถ้าเทียบกันระหว่าง yes no กับ WH พี่ว่าตัวนี้ออกเยอะกว่าพี่วันติ๊กถูกนะพี่ว่าอันนี้น่าจะออกเยอะนะฮะการันเตอร์ทูการันตีนะฮะพี่ว่าอันเนี้ยน่าจะออกเยอะน่าจะออกเยอะนะฮะก็คือตัวที่เป็น WH question เพราะว่าคำตอบมันหลากหลายขึ้นอยู่กับ WH ฟังให้ดีนะฮะ WH question คำตอบหลากหลายขึ้นกับ WH หน้าที่ของหนูเวลาทำโจทย์ข้อสอบลักษณะนี้ให้หนูเอาปากกามาวง WH ตัวหน้าแล้วแปลคำนั้นให้ดีมันจะพอได้คำตอบเลยจริงๆ WH ที่เจอบ่อยมีอะไรบ้างคำแรกค่ะ who พี่ตาลบอกบอสหน่อยนะฮะคำแรกคือ who แปลว่าใครสมมุติพี่วันเดินห้างอยู่แล้วมีคนมาสะกิด who are you คุณคือใครสะกิดฉันทำไมอย่างเงี้ยนึกออกปะถาม who แปลว่าใครก็ต้องตอบคนคำที่2ใครไม่รู้คำไหนจดลงไปเลยนะฮะคำที่2 whose แปลว่าของใคร whose pen is this ปากกาแท่งนี้ของใครอ๋อ it's mine เป็นของฉันเองลืมไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำลักษณะที่เป็น question and response ที่เป็น WH question แบบนี้ให้สังเกต WH ให้ดีใครไม่รู้คำไหนดอกจันเลย who แปลว่าใครตอบคน who's ของใครคำต่อไปค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตอบเป็นเวลาไปการประชุมเริ่มเมื่อไหร่อ๋อมันเริ่มไปแล้วเมื่อ10นาทีที่แล้วเนี่ยฮะคำต่อไป where แปลว่าที่ไหนนะฮะ where are youI have been calling you all day โทรหาเธอทั้งวัน where จะบอก where the hell are you อยู่ไหนเนี่ย where are you oh where are you เธออยู่ที่ไหนก็ตอบเป็นสถานที่ why ทำไมเนื้อฮะทำไมก็ตอบเป็นเหตุผลทำไมถึงทำแบบนั้นเนื้อฮะ what แปลว่าอะไรเหมือนทุกคนฟังพี่วันนะบางคนแบบมันจะออกง่ายอย่างนี้หรอหนูไปดูบูปินลูกบูปินออกข้อหนึ่ง what are you reading
หนูไปดูบลูพริ้นท์เลย What are you reading คุณกำลังอ่านอะไรอ๋อ I am reading ที่แกะอิงไกบุ๊กเต้าอันกดสั่งซื้อได้เลยนะคะและก็คำต่อไปค่ะ What kind What kind แปลว่าประเภทไหนชนิดไหนเนาะไหมนะคะ What kind of book What kind of movie หนังประเภทไหนหนังสือประเภทไหนที่เธอชอบอ่านประมาณนี้คำว่า how แปลว่าอย่างไรเนาะแต่ที่ต้องระวังดีๆเลยนะไอ้พวก how ต่างๆเช่น how long how long จะมี2ความหมายแปลว่านานแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นอะไรดีอะ How long have you been working as an English tutor เธอทำงานเป็นทิวเตอร์ภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว I have been working as an English tutor for almost 10 years ฉันเนี่ยเป็นทิวเตอร์มาแล้วเนี่ยทำงานมาแล้วเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีก็ต้องตอบเป็นระยะเวลาเนาะ How long How long แปลว่านานแค่ไหนฟังให้ดีนะHow long มีอีกความหมายหนึ่งแปลว่ายาวแค่ไหนก็ได้นะแต่ข้อสอบไม่ค่อยออกแบบแม่บรรทัดอันนี้มันยาวแค่ไหนอันนั้นมันยาวแค่ไหนอย่างเงี้ยเนาะไหมหรือ how อื่นๆเช่น how often บ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนอ่ะใครที่ไม่เก่งหรือไม่อยากพลาดให้หนูแคปหน้าจอนี้ด่วนเราตั้งเป็น wallpaper มือถือเอาให้จำได้พอจำได้แล้วค่อยเปลี่ยนหน้าจอจริงๆแคปหน้าจอเลยแค่หนูรู้จัก WH word มันจะช่วยหนูได้เยอะพี่บอกเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์กันHow long have you been working as a prime minister ถามลุงตู่ใช่ไหมลูกเธอทำงานเป็นนายกเนี่ยมานานแค่ไหนละ8ปีแล้วนะทุกคนค่ะก่อนจะไปทำโจทย์วันนี้มีทั้งหมด12ข้อน้องลองทำไปด้วยแล้วก็ให้คะแนนตัวเองไปด้วยแล้วเดี๋ยวพอท้ายไลฟ์หนูบอกพี่วันหน่อยว่าหนูถูกกี่ข้อน้องหยิบกระดาษมาหยิบเศษกระดาษมาแล้วเดี๋ยวเตรียมให้คะแนนตัวเองว่าหนูถูกกี่ข้อโอเคไหมคะตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนอ่ะทุกคนถ้าโอเคจะไปเริ่ม12ข้อแล้วน้องพิมพ์บอกพี่วันหน่อยน้องชอบ WH word คำไหนมากที่สุดพิมพ์คำนั้นมาค่ะฟังให้ดีนะคะ WH question คำตอบหลากหลายขึ้นกับ WH ที่ใช้ในการถามแคปแล้วค่ะลึกพี่วานคอร์สที่แกตอิงรบกวนแท็กอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะลูกนะทักมาที่ Facebook Open Durian Tea Cast แล้วก็ถามได้เลยน้องบอกชอบอายกัญญาอายกัญญาก็เลิศเรเน่ด้วยใช่ไหมน้องๆส่วนใหญ่ชอบคำว่า why เนื้อหาเนื้อหา why do you love me ทำไมถึงชอบฉันBecause you are weird เพราะเธอแปลกนะคะเมโลดี้เพลงมาแล้วลัดน้องพีทปิติมาแล้วลัดอ่ะทุกคนมานะหยิบปากกาหยิบเศษกระดาษมีทั้งหมด12ข้อเดี๋ยวให้น้องพิมพ์คำตอบแบบจึ้งๆฟิลเกมเศรษฐีเอาแล้วนะเอาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะอ่ะทุกคนมาค่ะตะลุยโจทย์มีหน้าตะลุยโจทย์ขั้นอยู่นึกว่าจะมาโจทย์เลยตะลุยโจทย์นะคะน้องๆอย่าให้พี่วันอึ้งนะติวขนาดนี้เราต้องตอบให้ถูกจะมาฟิลกรรมการอึ้งไม่ได้นะลูกนะแล้วก็ขอส่งวินวินและยูตะเป็นกำลังใจให้ทุกคนมาข้อที่1พี่วันจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วน้องพิมพ์คำตอบมานะคะข้อที่1 How often do you play golf ง่ายๆนี่คือ question และหนูจะ respond ตอบกลับไปอย่างไรให้เวลาคิด1เพลงพิมพ์คำตอบมาค่ะWhy am I stupid เป็นประโยคแต่ว่าแต่งประโยคถูกแล้วแต่ว่าเนื้อหาเนื้อหา nobody is stupid ไม่มีใครโง่หรอกลูกมีแค่ว่ารู้หรือไม่รู้อเมียเก่งอย่ามาพี่ลูกใครเลือกรูปพี่ตาลแกงเวอร์น้องเควินตอบมาแล้วกุ๊กกูตอบมาแล้วพีพีน้องฟิล์มขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบเนื้อหาเนื้อหาอ้าวเน็ตฉันหลุดสุภกิจยังไงเอนเตอร์เทนเพื่อนๆหน่อยสุภกิจสุภกิจเร็วทำยังไงก็ได้ให้คนดูถึง300คนเร็วพี่เชื่อในฝีมือสุภกิจ วิมวิภาน้องบิวปัญญาลัดทุกคนมาเวลาทำข้อสอบนะนี่คือ question and response บูปิ้นเป็นแบบนี้เลยนะฮะทุกคนมาเวลาทำนะเพื่อนค่อยๆไปนะฮะให้หนูไฮไลท์ WH word ตรงนี้นะฮะไฮไลท์ WH word เลย How often บ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนที่คุณเล่นกอล์ฟเราก็ต้องเลือกคำตอบที่เป็นความถี่เนาะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกธิดา
พัชรานุชวดีคำตอบก็ต้องเป็นสมมติถามพี่วันอ่ะพี่วันเล่นกีฬาเล่นเทนนิสบ่อยแค่ไหนพี่เล่นทุกวันคงไม่ไหวเล่นแบบเสาร์อาทิตย์เนาะเล่นทุกวันเสาร์เล่นทุกวันอาทิตย์เล่นทุกวันหยุดเล่นทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยคำตอบที่โอเคที่สุดค่ะกาญจนภัทรตอบข้อ3ค่ะ almost every Sunday เกือบทุกวันอาทิตย์ตอบข้อ3ค่ะถามความถี่ก็ต้องตอบความถี่น้องโอเคไหมคะเหมือนกาญจนภัทรพี่วันถามเลยกาญจนภัทรเล่นบาสบ่อยแค่ไหนกาญจนภัทรบอก every Sunday เล่นทุกวันอาทิตย์คำตอบคือ almost every Sunday เกือบทุกวันอาทิตย์อาจจะมีวันอาทิตย์บางวันที่แบบไม่ได้ไปเล่นไปกิน MK กับเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นง่ายไหมใครตอบถูกนะเอาปากกามาจดตอนนี้ได้แล้ว1คะแนนมีทั้งหมด12ข้ออ่ะไปต่อข้อที่2พี่วันอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วน้องเตรียมพิมพ์คำตอบเลยข้อที่2โจทย์บอกว่า How long have you been married ตอบข้อไหนให้เวลาคิด1เพลงพี่คะหนูลองพิมพ์รหัสในชีทมันไม่ขึ้นหรอลูกน้องพิมพ์รหัส 66JUN4 นะสแกน QR code ใหม่ลองสแกน QR code ใหม่แล้วก็พิมพ์รหัส 66JUN4 ลองใหม่ถ้าไม่ได้พิมพ์มานะน้ำแคทริโอน่ามาแล้ว MK ใช่แคทริโอน่าหนูชอบกิน NK พี่รู้ อ่ะทุกคนพี่ย้ำนะคะน้องบอกพี่วันทำไมมันง่ายนี่ทำไปเล่นไปไอ้พวกนี้ออก10ข้อ10ข้อตัวนี้คือพร้อมเก็บเต็มพี่บอกเลยน้องกดแชร์ใครอยากเก็บไลฟ์นี้ไว้ทวนแบบใกล้ๆสอบกดแชร์เนี่ยฮะอ่ะเวลาทำข้อสอบนะถ้าเห็น WH word ข้างหน้าไฮไลท์ค่ะ How long แปลว่านานแค่ไหน How long have you twoBeen married นะคะพวกคุณสองอันนี้ไม่มี2คนเนาะพวกคุณคุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว marry ก็คือแต่งงานเนาะคุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้วถ้าถาม how long นะลูกนะต้องตอบเป็นระยะเวลาเวลาวะสัน ต้องตอบเป็นระยะเวลา1 about 5 feet ประมาณ5ฟุต5ฟุตนั้นถามความยาวยาวเท่าไหร่หรอ5ฟุตไม่เกี่ยวนะคะกับการแต่งงานเนาะข้อที่2 almost 10 years ประมาณ10ปีเกือบ10ปีละหรือจะเป็นข้อ3 the bride is my cousin bride แปลว่าเจ้าสาว cousin ก็คือลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องของเจ้าสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเองไม่ตรงค่ะลูกอย่าไปหลงค่ะนะฮะ Mary คือแต่งงานฉันลูกแต่งงานมานานแค่ไหนแล้วคำตอบต้องเป็นข้อที่2เท่านั้นค่ะเฮ้ยเธอ2คนแต่งงานมานานแค่ไหนละเหมือนพี่วันกับพี่วายแต่งงานใน TikTok แล้วนะไปดูใน TikTok สวมแหวนแล้วนะพี่วันกับพี่วายน่ะไปดูเลยไม่เชื่อไปดูพี่วันพี่วายสวมแหวนเรียบร้อย How long have you been married? Well, almost 1 month ประมาณ10ปี1เดือนเนี่ยตอบข้อที่2เลยอ่ะไปต่อน้องหยิบเศษกระดาษให้คะแนนตัวเองด่วนนะด่วนนะเราไปแล้วก็กดแชร์มาดูย้อนหลังเนี่ยฮะอ่ะมาขอให้ตอนอายุ30มีคำตอบประมาณนี้ใช่แต่งใน TikTok ลูกชายนะฮะอ่ะข้อที่3พี่วันอ่านโจทย์แล้วน้องพิมพ์คำตอบมา What kind of book do you like to read นะฮะทุกคนค่ะไฮไลท์ค่ะ What kind แปลว่าประเภทนะฮะ What kind of book หนังสือประเภทไหนที่เธอชอบอ่านพิมพ์คำตอบมาค่ะให้เวลาคิด1เพลงลงไปเรื่อยหนูไปดูใน TikTok Open Durian เพื่อนกับพี่วันแต่งงานแล้วสวมแหวนเรียบร้อย Will you marry me ใช่นะฮะน้องไปดูใน TikTok นัทพรไปดูใน TikTok Open Durian ไปดูเลยเนื้อหาเนื้อหาน้องพี่บอกเลย10คะแนน10ข้อไม่ใช่10คะแนนนะข้อละ 1.6 มั้งก็จำไม่ผิด10ข้อมันเก็บเต็มได้นะคะฉะนั้นห้ามพลาดเร็วอ่ะน้องกาญจนภัทรโอเคไหมกาญจนภัทรยากไปไหมนุชวดีน้องบิวน้องบิวเริ่มมาบ่อยพี่วันเริ่มจำชื่อได้แล้วนราภัทรเร็วพี่วันบอกฉันชนะ จริงๆถ้าชนะต้องแต่งกับคนที่เป็นเจ้านายเจ้านายภาษาอังกฤษคืออะไรนะทุกคนข้อนี้ต้องตอบอะไร What kind of book do you like reading คุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหน What kind นะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรารู้จักแล้วนะ What kind คือประเภทไหนก็ต้องตอบประเภทหนังสือที่เราชอบอ่านนะคะข้อที่1 I couldn't find my book ฉันหาหนังสือไม่เจอ
อ่ะเขาถามชอบอ่านหนังสือประเภทไหนจะเจอไม่เจอไม่จำเป็นค่ะหนูก็ตอบไปสิว่าหนูชอบประเภทไหนใช่ไหมข้อที่2 I enjoy historical book ไม่ใช่ historical novels นะคะชอบอ่านนิยายลูกนิยายพวกแนวประวัติศาสตร์ historical ก็คือนึกถึงคำว่า history ประวัติศาสตร์ I enjoy reading historical books ฉันชอบอ่านหนังสือแนวประวัติศาสตร์ทำเป็นเล่นไปก่อนพี่วันมาไลฟ์วันนี้ระหว่างแต่งหน้าแต่งตัวมาพี่วันเปิดสปอยหนังดูบางละจันเมื่อคืนก่อนดูสุริโยไทยชอบพี่วันชอบแนวนี้หมายถึงว่าชอบแนวแบบมันสนุกดีนะหรอปะแล้วก่อนมาดูบางละจันสปอยหนังลูกนะฮะเอตอบ2หรือเปล่าชอบอ่านหนังสือประเภทไหน I enjoy reading historical book ชอบอ่านหนังสือแนวประวัติศาสตร์ตอบข้อที่2แน่นอนค่ะขอไฮไลท์คำว่า historical books novel ชอบอ่านนิยายแนวนี้อ่ะพี่วันถามกลับไปขอถามน้องๆที่ดูอยู่ทุกช่องทางเลย What kind of books do you like to read น้องๆชอบอ่านหนังสือประเภทไหนพิมพ์มาน้องๆเร็วไปไหมเร็วไปไหมมีคนชื่อเหมือนกันณัฐพลสุคมเมโลดี้บอกบางระจันโอ้ยพี่ว่าต้องอ่านได้เดี๋ยวพี่วันจะบอกพี่วายรอบหน้าเตรียมเพลงบางระจันเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการอะไรพี่นานให้มันฮึกเหิมบางระจันบางระจันบางระจันตอนพี่วันอยู่ปฐมเข้าค่ายอ่ะพี่วันเคยเล่นละครเรื่องบางระจันด้วยนะฮะแล้วพี่วันเป็นคนที่ขี่ควายอ่ะชื่ออะไรนะจันหนวดเขี้ยวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ พี่วันอ่ะเล่นคือมันเป็นแบบเพื่อนให้เล่นเป็นบทผู้ชาย พี่วันเป็นตัวที่ไว้หนวดน่ะถือคอนมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะเป็นปมมาถึงทุกวันนี้ ชีวิตเพื่อนแกงเวอร์สุกหอมน้องสุกหอมน่ารักพี่วันขออนุญาตเรียกว่าสุกหอมได้ไหมอ่ะทุกคนไปต่อน้องๆพิมพ์ประเภทหนังสือที่ชอบอ่านกันใหญ่และถ้าน้องรู้จักพี่วันหนูต้องบอกว่าหนูชอบอ่านหนังสือแนวแบบ preparation นะคะเป็นแบบ exam preparation เช่นทีเก็ตอิงไกบุ๊กไงคะ น้องชอบอ่านหนังสือแนวไหนแบบเตรียมสอบอะค่ะพี่เนื้อหาเตรียมสอบอาหารนี่เลยทีเก็ตอิงไกบุ๊กชอบอ่านแนวนี้เตาอันขายขนาดนี้แล้วต้องซื้อแล้วป่ะสืบสวนสอบสวนนะฮะทุกคนมาข้อที่4ฟังพี่วันให้ดีข้อที่4ข้อนี้เป็นข้อสอบแกดจริงๆนะฮะพี่วันประยุกต์มาคำถามเขาบอก how did you do on the exam แปลว่าสอบ how แปลว่าอย่างไรต่อดูแปลว่าทำเนาะดูแปลว่าทำนะฮะเฮ้ยทำข้อสอบเป็นไงบ้างในห้องสอบอะทำข้อสอบเป็นไงบ้างตอบข้อไหนให้เวลาคิดหนึ่งเพลงเริ่มชอบอ่านแฟนตาซีใช่ไหมขจรเกียรติบอกชอบอ่านพ่อแม่ลูกหมายถึงอะไรขจรเกียรตินะฮะไข่ของเก่งงงมากเลยเออะมือพี่อะไม่รู้เป็นอะไรลูกอันนี้เรื่องจริงมือพี่อะอยู่ดีๆก็จะหยิบเล่มนี้ขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมีแบบแรงดึงดูดน้องบอกชอบอ่านแนวยาโอ้ยใช่ไหมแนวแบบ boys love ใช่ไหมแบบนิยายวายตอนมัธยมพี่ก็อ่านอยู่เหมือนกันน้องนะฮะน้องอาร์ตเก่งมากค่ะอ่ะเพื่อน้องจำประโยคนี้นะประโยคนี้เราเอาไว้พูดเนื่องจากเขาใช้ดิสเป็นอดีตอะนะแสดงว่าสอบไปแล้วนะคะออกมาจากห้องสอบปุ๊บหนูไปสอบทีแกตใช่ไหมลูกหนูไปสอบทีแกตพอออกมาจากห้องสอบปุ๊บการจะนับพัดออกมาจากห้องสอบปุ๊บรีบถามน้องพลอยพลวิภาเลยว่า how did you do on the exam เฮ้ยทำข้อสอบเป็นไงบ้างอ่ะเรามาดูคำตอบข้อที่หนึ่งค่ะ see you at the interview ไปเจอกันที่สัมภาษณ์อะไรถามก่อนตอบทำข้อสอบได้ไม่ได้ยังไงแค่นี้ก่อนไม่น่าไปเจอที่สัมภาษณ์ข้อที่3 What are you doing on Friday เฮ้ยสอบทำข้อสอบได้ไหมเฮ้ยแล้วแกทำอะไรวันอาทิตย์วันศุกร์น้องสั่งพี่วันนะถามเหมือน question mark ไม่ลูกถามก็ต้องตอบไม่ใช่ถามแล้วถามคุยกันไม่รู้เรื่องเฮ้ยศุกร์นี้ทำอะไรกินอะไรมันจะไม่ตรงเนอะปะคำตอบคือข้อที่2และบางคนแปลข้อที่2ไม่ค่อยถูกเนี่ยนะI am positive นะฮะ positive ปกติแปลว่าบวกในบริบทนี้มันจะแปลว่ามั่นใจฉันมั่นใจค่อนข้างชัวร์ว่าอะไร I may fail again
ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นไงเฟลคือสอบตกนะเฟลคือสอบตกนะฮะนี่เลยเขาถามการสอบก็ต้องคิดว่าผ่านกับคิดว่าตกฉะนั้นเนี่ยหนูจำประโยคนี้เลยแต่คำตอบขอไม่ตอบอันนี้นะในชีวิตจริงในข้อสอบตอบอันนี้นะเฮ้ย how did you do on the exam สอบเป็นไงบ้าง I'm quite positive that I have failed again ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะตกอีกแล้วว่ะแต่ถ้ามั่นใจได้เกรด4แน่นอน I probably get A or B น่าจะได้เกรด4เกรด3อันนั้นก็มั่นใจไปว่าทำได้แต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ตอบ fail อย่างเงี้ยเข้ากับบริบทและตรงกับคำว่า how ที่สุดทุกคนค่ะไปถึงข้อที่5แล้วนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะฮะเราต้องสู้อ่ะข้อนี้นะคะข้อนี้สวัสดีครูพิวันสวัสดีน้องโอกาสค่ะอู้ชอบชื่อมากเลยนะคะอมมี่ยังไงอยุธยายังไงนะน้องบอกเห็น exam ตอบ fail ไว้ก่อน อ่ะน้องฟังพิวันไอ้4ข้อเมื่อกี้เป็น WH question ทั้งหมดเพราะมันขึ้นด้วย how ขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วย what kind ขึ้นด้วย how long ขึ้นด้วย how often ต่อไปจะเป็น yes no question ข้อนี้ข้อที่5โจทย์ถามว่าIs this bed too hard? น้องจะตอบอะไรให้เวลาคิดหนึ่งเพลงเริ่มปวีณาซันต้านัทพลพัชราคู่ขาหลังห้องแอบกินมะม่วงนี่พี่วันเคยสอนพิเศษใช่ไหมเด็กนักเรียนเอามะม่วงน้ำปลาหวานมากินในห้องอ่ะสิ่งที่พี่จะวีนคืออะไรพี่สอนไม่ได้เพราะน้ำลายพี่จะไหลอ่ะลูกพี่จะกินด้วย คือเนี่ยมันน้ำม่วงน้ำปลาหวานแกเห็นก็คือน้ำลายไหลแล้วทุกคนข้อนี้ตอนนี้359แชร์เอาให้ถึง500เอาให้ถึง500ก็ได้ทุกคนมาข้อนี้เป็น yes no question เนาะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า is ให้แลกคำว่า is ขอเปลี่ยนสีแล้วกันขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยเนี่ยเป็น yes no question นะฮะเป็น yes no question bed แปลว่าเตียงเนาะคำว่า hard เนี่ยแปลได้หลายความหมายนะคะ hard แปลว่ายากก็ได้การสอบมันยากแปลว่าแข่งก็ได้นะคะแปลว่าหนักก็ได้เนาะแปลว่ากระด้างก็ได้น้ำที่มันกระด้างนะคะ Is this bed too hard เตียงอันเนี้ยที่นอนอยู่เนี่ยมันแข็งไปไหมคำว่า too ที่มี o 2ตัวแปลว่าเกินไปนะลูกนะแปลว่าเกินไปนะคะเตียงที่นอนอยู่เนี่ยมันแข็งไปไหมคำตอบก็ต้องตอบ yes กับ no เนาะข้อ1 yes it's very difficult ใช่มันยากมันก็จะไม่ตรงไงลูกคือตอบ yes เนี่ยมาถูกทางแล้วนะแต่มันไม่เข้ากับเตียงเตียงมันแข็งไปไหมใช่ใช่มันยากมันก็ไม่ใช่มันก็คือหลงข้อนี้ผิดคำตอบต้องเป็นข้อไหนในดูชอยน้องๆตอบอะไรกันมาลูกอะไรแข็งลูกคิดวิเคราะห์แยกแยะนะลูกนะคำตอบต้องเป็น not for me I like it firm ตอบข้อ2ค่ะได้ไหมตอบถูกไหมลูกตอบถูกไหมฮะตอบถูกไหมฮะตอบถูกไหมฮะตอบถูกไหมลูกเขาบอกว่าเตียงมันแข็งเกินไปไหมน้องก็บอก no it's not that hard มันไม่ได้แข็งขนาดนั้น I like it firm not for me ไม่ได้แข็งเกินไปสำหรับฉันเพราะสำหรับฉัน I like it firm ฉันชอบให้มันแบบแน่นๆ firm แข็งๆชอบนอนแบบเตียงแน่นๆแข็งๆตอบข้อ2ไม่ได้แข็งเกินไปสำหรับฉันเนื้อออกไหมลูกเนื้อออกไหมนี่น้องลองนึกพี่วันที่จะบอกว่านี่คือแชร์ประสบการณ์พี่วันเป็นคนชอบนอนหมอนที่แบบไม่นิ่มเกินไปคือเวลาที่พี่วันนอนหมอนที่นิ่มเกินไปมันจะรู้สึกจมแล้วหายใจไม่ออกถ้ามันนิ่มเกินพี่วันชอบนอนหมอนที่แบบแข็งระดับนึงแต่ไม่แข็งเกินนะลูกนะแข็งเกินก็คือคอเคล็ดฉะนั้นข้อนี้ตอบ not for me เนื้อหาเตียงไม่ได้แข็งเกินไปสำหรับฉัน because I like it firm ฉันชอบให้มันแข็งๆแน่นๆส่วนข้อ3 the flower bed อันนี้คือคนละอันละ flower bed ก็คือแปลงดอกไม้ need water แปลงดอกไม้ต้องการน้ำอันนี้ไม่เกี่ยวตอบข้อ2โอเคไหมลูกโอเคไหมคะนอนบนพื้นไม่อยากจะอุ้ยตายละไม่อยากจะเมาเลยอะพี่เป็นคนชอบนอนแบบไม่นิ่มมากอะถ้านิ่มมากมันจะแบบมาทุกคนข้อที่6แล้วครึ่งทางชีวิตทุกคนมาข้อที่6ทุกคนแล้วHas the meeting started yet? นะฮะหนูสังเกตนะลูกนะมันขึ้นต้นด้วยคำว่า has has เนี่ยคือกริยาช่วยเนาะ verb to be verb to do verb to have เป็นกริยาช่วยกริยาช่วยเป็น yes no question meeting แปลว่าการประชุม yet แปลว่ายังย้ำไปแล้วการประชุม start เริ่มไปยังตอบข้อไหนพิมพ์มา
ซึ่งหลายๆประโยคเนี่ยเอาไปพูดได้ Has the meeting started yet? การประชุมมันเริ่มไปยังตอบข้อไหนพิมพ์มาใครผิดกดแชร์แล้วกลับมาทวนพี่บอกเลยวันเนี้ยแค่หนูได้โจทย์ก็คุ้มแล้วนะ12ข้อวันนี้ได้มาฝึกทำเนี่ยคือคุ้มละฉันขอกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะทีมงานบอกสัก500ก็ได้มั้งพี่วันเออกดแชร์ให้พี่วันหน่อยเร็วๆคำโอ้แล้วหนูดู choice ประชุมเริ่มไปยังก็ต้องตอบ yes กับ no เนาะเริ่มหรือยังไม่ได้เริ่มแล้วทุก choice คือ yes พี่ว่าข้อสอบแกะมาแนวนี้แน่เลยก็ yes ทุกข้อไปเลยตอบข้อไหนข้อ1 yes I'm reading it ไม่เกี่ยวกับการอ่านนะคะ yes it's on the agenda agenda แปลว่าวาระการประชุมจดความหมายไปด้วยมันอยู่ในวาระการประชุมยังไม่ตรงเท่าไหร่เนาะคำตอบต้องเป็นข้อที่3ค่ะการประชุมเริ่มไปยังเริ่มหรือยังการประชุมเริ่มไปยัง yes about 5 minutes ago yes มันได้เริ่มไปแล้วเริ่มไปเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วตอบข้อที่3นั่นเองค่ะคำว่า about คำนี้ก็คือประมาณเนาะใช่ๆมันเริ่มไปแล้วประมาณ5นาทีที่แล้วเริ่มไปแล้วทำไมเพิ่งมาเลทนะเดี๋ยวจะไล่ออกนะพี่วายังอยู่ไหมทีมงานต้องลดสเปคอ่ะลองสู้ก่อนนะคะเราเป็นชาวบางระจันนะคะฉะนั้นขอดูก่อนอัพพันแชร์ถ้าถึง number 1ถ้าถึงพี่วันจะกลับไปนอนหลับฝันดีมากรวมถึงพี่ตาลด้วยพี่วายด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ถึงก็ชีวิตนะคะจะเป็นยังไงข้อนี้น่าสนใจทุกคนข้อที่7เขาบอกว่า he leaves next week doesn't he ตอบข้อไหนให้เวลาคิด1เพลงเริ่มผิดเพลงข้อนี้ตอบอะไรเริ่มต้องสู้ขอบเพลงวอเอ๊ะได้คิดถึงพี่วายวันนี้ดูพี่วันไปก่อนข้อนี้แอบแบบคือพี่พยายามหาโจทย์หลายๆแนวให้น้องๆได้ดูนะคะเนื้อหามีซูบินด้วยซูบินวงทีทีบายทีแจฮยอนนะคะน้องเทรเชอร์จีมีนเจโนแล้วก็น้องวงเอ็นไฮเพนนะคะมาทุกวงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวหาคนใหม่ๆมาบ้างทุกคนมานะคะข้อนี้พี่วันคิดว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่มีลุ้นว่าจะออกนะคะ He leaves next week doesn't he เขาออกไปเขาจะไปเนี่ยสัปดาห์หน้าประโยคนี้คำถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรง doesn't he มีใครรู้บ้างว่าโครงสร้างแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรพิมพ์มาให้พี่วันหน่อยข้อนี้น้องๆพิมพ์มาหน่อย doesn't he เนี่ยไอ้ที่เป็นการถามแบบสั้นๆเขาเรียกว่าแกรมมาเรื่องอะไรพิมพ์มาหน่อยแซนต้าเก่งมากแซนต้า number 1มากนี่คือคำถามอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่า question tag เป็นการถามสั้นๆอยู่ท้ายประโยคนะคะแต่พี่มันจะบอกว่า question tag ก็มีลักษณะเหมือน yes no question นี่แหละคือมันขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยหนูเห็นไหมคะมันขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยแล้วค่อยต่อด้วยประธานฉะนั้นเวลาคิดเหมือนกริคิดเหมือน yes no question เลยเวลาแปลให้แปลว่าใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่หรือประมาณนี้เขาไปสัปดาห์หน้าใช่ไหมนะคะเข้าไปสัปดาห์หน้าใช่ไหมข้อ1 yes he's very weak คนละ weak กันนะลูกนะคำว่า weak ข้างบนสัปดาห์ในช้อยแปลว่าอ่อนแอคนละอันนี้ผิดโดนหลอกนะคะตอบข้อไหนลูกตอบข้อไหนน้องบอกเพื่อนค่ะตอบข้อ3หรือเปล่า the leaves are turning yellow turn แปลว่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคือ leaf ที่แปลว่าใบไม้อะลูกใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองคนละลีฟกันคำตอบต้องตอบข้อไหนตอบข้อ2เขาไปสัปดาห์หน้าใช่ไหม No he's going tomorrow ไม่ใช่เขาจะไปพรุ่งนี้ต่างหากตอบข้อ2ค่ะฉะนั้นหนูเห็นไหมลูกพี่พยายามหาโจทย์หลายๆแนวให้หนูดูรวมถึงในลักษณะที่เป็น yes no question ด้วยและในลักษณะที่เป็น question tag อะไรแบบนี้หนูเข้าใจไหมฉะนั้นวันนี้น้องได้มาติวฟรีแล้วก็ขอไม่อะไรไม่มากขอแชร์อ่ะไปต่อข้อที่8เร็วไปไหมใครไม่ทันตรงไหนกดเขาเรียกว่าอะไรกดแชร์แล้วมาดูย้อนหลังได้สวัสดีทาง TikTok คึกคักมากอ่ะทุกคนข้อที่8ก็เป็นลักษณะโจทย์ที่เกรงว่าน่าจะออกและที่สำคัญแพทเทิร์นแบบนี้มีในหนังสือที่กับอิงไกบุ๊กเขาบอกว่า Would you mind opening the window ตอบข้อไหนให้เวลาคิด1เพลงพี่ตาลเต้นได้ไหม
พี่ตาลอย่าทำให้พี่ผิดหวังทุกคนอ่ะหายไปไหนแล้วตอบข้อไหนลูกเร็วแว็บแรกที่เห็นคำถามคือกูไม่รู้เสียงมาริยาเออมงสามมาแน่อ่ะ250คนสู้ไม่สู้น้องๆดูจะไม่สู้นะแต่ว่าเหลืออีก6เดือนนะลูกนะเราต้องสู้ลูกนะฮะน้องวิมยังอยู่ไหมน้องวิมเงียบเลยนะฮะเออน้องซิดดิกอนะฮะเออทุกคนฟังพี่วาน Would you mind มันจะแปลว่าคุณจะรังเกียจไหมคุณจะว่าอะไรไหม Open the window เปิดหน้าต่างให้หน่อยเฮ้ยช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยดิแต่เนื่องจากว่าเวลาที่เขาถามว่า Would you mind นะลูกนะคุณจะรังเกียจไหมคุณจะว่าอะไรไหมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะตอบ No ไว้ก่อนส่วนใหญ่นะเราจะตอบ No ไว้ก่อนคุณจะรังเกียจไหมคุณจะว่าอะไรไหมเพราะว่าอะไรถ้าหนูตอบ yes อ่ะคุณจะรังเกียจไหม yes ฉันรังเกียจถ้าเราตอบ yes คือเรารังเกียจไงคุณจะรังเกียจไหมคุณจะว่าอะไรไหมถ้าหนูตอบ yes แสดงว่าหนูรังเกียจหนูว่าหนูไม่โอเคฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโอเคที่จะทำเนี่ยเราจะไม่ตอบ yes นะแต่เราจะต้องตอบ no แทนเห็นลักษณะคำถาม would you mind opening the window คุณจะว่าอะไรไหมเปิดหน้าต่างให้หน่อยอ๋อไม่ว่าอะไรไม่รังเกียจเลยทำให้ได้ตอบข้อที่3ค่ะ not at allไม่รังเกียจเลยไม่ว่าอะไรเลยเพราะว่า it's warm in here ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างร้อนค่อนข้างอบอ้าวฉะนั้นเดี๋ยวไปเปิดหน้าต่างให้ตอบข้อที่3ค่ะอันนี้ไม่ได้หยิบเล่นๆนะใครซื้อเล่มนี้แล้วลองเปิดดูนะคะจะมีลักษณะของการใช้ would you mind อยู่ใครไม่รู้จำนะคะทวนย้ำอีกรอบนึง would you mind คือแบบคุณจะรังเกียจไหมคุณจะว่าอะไรไหมเวลาตอบเราต้องตอบลักษณะที่เป็น no ไว้ก่อนไม่รังเกียจค่ะหนูขึ้นรถเมล์ใช่ไหมหนูถามครับ Would you mind if I sit here คุณพี่จะว่าอะไรไหมคุณพี่จะรังเกียจไหมถ้าหนูจะนั่งตรงนี้คุณพี่คนนี้ก็บอก No not at all ไม่รังเกียจเลยลูกเชิญเงาปะตอบข้อที่3ค่ะส่วนข้ออื่นไม่เกี่ยว I open the door ฉันเปิดประตูไม่เกี่ยวข้อ2 The curtains are new ผ้าม่านใหม่ไม่เกี่ยวอันนี้เพราะผ้าม่านนะอ่ะเราไปถึงข้อที่9แล้วค่ะทำเวลาหนูดูนะพี่วันพยายามหาโจทย์หลายๆแบบมาให้ดูข้อที่9ขึ้นด้วยคำว่า let me pay for dinner ตอบข้อไหนให้เวลาคิด1เพลงเริ่มทัตพงษ์เลิศนี่ขอดูซิเช็คชื่อนักเรียนหน่อยกาญจนภัทรมายังทิติวุฒิมายังออมมี่มายังปวีณามายังน้องกัดมายังน้องแอมมายังน้องหน่วยมายังอยุธยามายังน้องวิมมายังน้องบาสมายังน้องน้ำมายังจรวันมายังวรเทพมายังนี่พี่ตาลเขานั่งลิสต์ชื่อที่น้องๆที่เขาจำได้อ่ะเนี่ยพี่ตาลจำนักเรียนได้เยอะมากการันเตอร์ทุกการันตีเนี่ยนะฮะเออแต่คนอื่นๆอ่ะน้องทรงพลพี่วันจำได้อ่ะทุกคนมาหนูจำนะคะคำว่า let me แปลว่าให้ฉัน let me pay for dinner คำนี้นะไฮไลท์ให้น้องหน่อยนะคะ let me pay for dinner คิดว่าลักษณะแบบนี้ในหนังสือเล่มนี้น่าจะมีนะคะเออนะคะการันเตอร์ทุกการันตีนะคะให้ฉัน let me help you ให้ฉันช่วยคุณไหมเนอะให้ฉันช่วยคุณนะ let me pay for dinnerให้ฉันจ่ายค่าดินเนอร์ให้ไหมให้ฉันจ่ายค่ามื้อเย็นให้ไหมประโยคนี้พี่วันไม่ค่อยพูดเลย ออกแนวคิดเหนียวฉะนั้นตอบข้อไหนข้อ1 Payday is next Friday Payday วันจ่ายคือวันเงินเดือนออกวันเงินเดือนออกคือสัปดาห์หน้าคือศุกร์หน้าไม่เกี่ยวให้ฉันจ่ายมื้อเย็นให้ไหมนะคะให้ฉันจ่ายมื้อเย็นให้นะต้องตอบอะไรข้อ2 She looks much thinnerหล่อนดูผอมลงกว่าเดิมมากไม่ใช่ค่ะคนจะจ่ายคนจะเปย์ให้เราอะลูกหนูต้องเป็นไงขอบพระคุณค่ะ Thank you That's very generous ขอบคุณมากโอ้ใจกว้างสุดๆเธอนี่มันสายเปย์เวอร์ตอบข้อ3หนูเห็นไหม Let me ให้ฉันจ่ายมื้อเย็นให้นะจริงเหรอกราบขอบพระคุณค่ะถ้าเป็นภาษาไทยอะเนาะกราบขอบพระคุณค่ะที่จะจ่ายให้ยูเนี่ยแบบใจดีมากตอบข้อที่3และหนูฟังให้ดีนะ let me แปลว่าให้ฉันแต่ถ้าเกิดเป็น let ตัวนี้ let ที่เป็น apostrophe s let us เนี่ยจะแปลว่ากันเถอะเป็นฟีลแบบเชิญชวนเนาะคนละอันกันเนาะอ่ะฉะนั้นข้อที่10ทุกคนใกล้จบแล้วอีกนิดหนึ่งข้อที่10โจทย์บอกว่า there is a nice restaurant on the corner ตอบข้อไหนคิดมาค่ะเปย์แบบเวอร์นะครับปีนี่พี่วันไปเร็วไปไม่ได้ชวนคุยเลยอะทำเวลาเวอร์
แรกๆกับพี่วันเตรียมมา30ข้อพี่ตาลบอกพี่วัน30ข้อเนี่ยมีลุ้นถึงเที่ยงคืนนะแล้วก็ต่อรองอะไรนะถึงเช้าพี่ก็เลยต่อรองกับพี่ตาล15พี่ตาลบอก15ก็ยังเยอะนะพี่วันเพราะว่าถ้าพี่วันอธิบายข้อนึง3นาทีเนี่ยก็คือทะลุนั่นไหนจะขายของไหนจะทิกเก็ตอิงไกด์บุ๊กอีกอ่ะหนูเข้าใจไหมก็เลยลดลงมาเหลือ12ข้อเจอกันครึ่งทางช่วงวันขาหนูจำ there is แปลว่ามีนะคะถ้าหนูเจอ there is there are there was there were there will be there แล้วต่อด้วย verb to be เนี่ยมันจะแปลว่ามีนะนี่พี่วันพยายามหาหลายๆแพทเทิร์นการสนับพัฒน์มี nice restaurant restaurant ก็คือร้านอาหาร nice แปลว่าดีมีร้านดีๆคือแบบมีร้านอร่อยอร่อยเนื้อแม้ร้านอาหารดีๆก็คือร้านอาหารอร่อยเข้าใจไหมลูกมีร้านอาหารอร่อยอร่อย on the corner อยู่ตรงหัวมุมถ้าในซอยพี่วันก็คือร้านอะไรร้านส้มตำ There is a nice restaurant on the corner นี่มีร้านอร่อยอร่อยอยู่ตรงหัวมุมอะเราจะตอบว่าอะไรหนูลองนึกสมมติเพื่อนคุยกับหนูเฮ้ยตาลเฮ้ยตาลมีร้านอร่อยอร่อยอยู่ตรงหัวมุมอะตาลบอก I need a rest ฉันต้องการพักไปพักคราวนี้คือไปพักฉะนั้นเวลามีร้านอร่อยอร่อยก็ต้องชวนกันไปกินใช่ไหมลูกLet's eat there. งั้นไปกินที่นั่นกันเถอะตอบข้อไหนลูกข้อที่2เรียกคำว่า let's เพิ่งพูดไปเมื่อตะกี้แล้วคำว่า let มีสอนในนี้นะเปิดไปเลยลูกเปิดไปเลยเปิดไปเลยจริงๆว้ายเปิดไปเลยลูกมีจริงๆหน้า3 4ใครมีหนังสือเปิดมาเลยตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหน้า3 4พี่บอกเลยนะ question and response พี่คิดว่าเป็นข้อสอบที่ดีนะคือแบบเราเอาไว้พูดในชีวิตจริงได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนชวนแบบเฮ้ยร้าน MK มาเปิดใหม่เหมือนน้องมงลงเนี่ยชอบกิน MK นะคะน้องฟิล์มชอบกินอะไรพี่วายชอบกินหมูกระทะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมีร้านหมูกระทะมาเปิดใหม่ตรงหัวมุมอ่ะเราก็ต้องชวนเพื่อนเนาะ Let's eat there ไปกินที่นั่นกันเถอะเนี่ยฮะทุกคนข้อที่11แล้วสู้250 517แชร์แล้วปบมือ700ได้ไหม น้องพี่วันติวน้องดูนะพี่วันจะเล่าเบื้องหลังพี่ตาเนี่ยกับพี่วันเตรียมสไลด์พี่วายนั่งตัดไอดอลทีละคนอ่ะน้องเพื่อนน้องๆเพราะว่าบางคนแบบไม่มีกำลังใจในการเรียนพี่ดูแล้วรอบหน้าต้องเอาใครต้องมีรูปท่านชัดชาติแล้วหนึ่งได้ไหมได้ไหมพี่วายได้ยินไหมคะรอบหน้าขอนั่นท่านชัดชาติไข่ด้อมชัดชาติพิมพ์8มานะคะแล้วก็แล้วบอกขอรูปลุงตู่ด้วยได้ไหม จะได้แบบขยันแบบว่าทำงานเรียนแบบว่าไม่พูดเยอะละกันอ่ะอุ้ยแรงมากทุกคนข้อที่11โอ้ยข้อหนูฟังพี่วันข้อที่11พี่วันพยายามคิดตามคนออกข้อสอบในบลูพริ้นท์เขาจะให้คำถามมาใช่ไหมให้เราคิดคำตอบ Who knows ใครจะไปรู้คนลุกเลยอะข้อสอบอาจจะพลิกผันให้คำตอบมาแล้วให้หนูคิดคำถามก็เป็นได้คือเข้าใจป่ะมันอาจจะพลิกก็ได้คือเขาอาจจะให้คำตอบแล้วให้เราถามฉันหนูดูคำตอบค่ะคำตอบเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็เลือกใช้ให้มันตรงคำตอบคือ she's lovely หล่อนน่ารัก I really like her ฉันชอบเธอมากเลยจะตอบข้อไหนข้อ1 how do you meet Jane นะเธอเจอเจนได้ยังไง how เหมือนกันลูก how แปลว่าอย่างไรเนาะเธอเจอเจนได้ยังไงเนี่ยฮะหรือข้อ2 how do you see Jane เธอเห็นเจนได้ยังไงเอ้าก็เปิดตาไงลูกเจนเดินผ่านก็มองเห็นไงเจนไม่ใช่วิญญาณนี่ข้อที่3 How do you find Jane ฟังพี่วันให้ดีนะคะข้อนี้จะเป็นฟีลแบบสำนวนนิดนึงคำตอบที่ถูกต้องนะต้องตอบข้อที่3เท่านั้นค่ะหนูวงคำนี้เลยนะ How do you find แล้วตามด้วย someone หรือ something How do you find มันจะเป็นการถามความคิดเห็นหนูจดไปเลยนะน้องกาญจนพัฒน์จดไปเลยนะคะน้องทิติวุฒิไม่มาวันนี้เช็คชื่อแล้วหนึ่งน้องกัดน้องแอมน้องมีรีจดเลยค่ะ How do you find จะเป็นการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคนหรือสิ่งอื่นๆก็ได้นะไม่ต้องเป็นคนก็ได้นะถ้าเป็นคนก็คือแบบเธอคิดยังไงกับเจน I think she's lovely ฉันว่าเธอน่ารักดี
How do you find พี่วาย I think he's adorable How do you find ตาลเนื้อหา I think ตาล is อะไร cute he's cute นะฮะ I really like him ทุกคนฟังนะแล้วเวลาตอบเนี่ยมันอาจจะตอบหนูไปดูข้อสอบวิชาสามัญนะเขาชอบใช้แพทเทิร์นนี้ I find สมมุติถ้าพูดแบบไม่ใช่คนนะ How do you find this movie คุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงสมมุติวันยกตัวอย่างนะคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไง How do you find this movie I find it แล้วตามด้วย adjective อะ I find it boring โอ้ฉันว่ามันน่าเบื่อฉันคิดว่ามันน่าเบื่อ I find it interesting ฉันคิดว่ามันน่าสนใจแพทเทิร์นนี้ออกข้อสอบบ่อยมากไปดูข้อสอบวิชาสามัญเลยเจอแพทเทิร์นนี้บ่อยมากใครไปดูจุลศิษย์ปาร์คมายังตาลไปดูยังยังเลยว่าจะไปดูไหมว่าจะไปดูจริงหรอมีคนดูด้วยยังวายตาลอะตอมไปดูหนังสักหนึ่งแมทไหมเร็วๆนะฮะHow do you find this movie I find interesting ฉันคิดว่ามันน่าสนใจ I find boring อะไรแบบนี้ฉะนั้นระวังประโยคแปลกๆนะใครดูไลฟ์วันนี้คุ้มพี่บอกเลยและข้อสุดท้ายว้าวข้อสุดท้ายนเรศวรพระนเรศวรกู้ครั้งที่1พระเจ้าตากสินกู้ครั้งที่2อ่ะวิชาประวัติศาสตร์แล้ว1พระเจ้าตากกู้กรุงศรีแล้วทำไมเขาไม่กู้กสิกรอ่ะปันน้ำปัญญาเอาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดราม่าอ่ะเอาเป็นว่าแฮปปี้แล้วข้อสุดท้าย The rent is going up again next month นะฮะเรนต์แปลว่าค่าเช่าเนี่ยค่าเช่าคำว่า go up เนาะ go แปลว่าขึ้น up go แปลว่าไป up ขึ้นอันนี้เป็น phrasal verb go up แปลว่าแบบขึ้นราคาลูกราคามันขึ้นนะฮะค่าเช่ามันแพงขึ้นมันขึ้นราคาแล้วนะพี่วันเนี่ยเคยมีตำนานสมัยอยู่หอพักนะฮะแล้วก็แบบเจ้าของหอพักเนี่ยเขาไม่ยอมคืนค่ามัดจำตอนพี่จะออกพี่คุยไงเขาก็ไม่ยอมจนพี่ต้องคิดมุกหนึ่งมุกพ่อฉันเป็นทนายนะเขายอมเลยนะน้องนะคะฉะนั้นนี่เลยนะคะค่าเช่าขึ้นอีกแล้วหนูจะตอบว่าอะไรพิมมามงสะทำไมตอบ3เยอะเนี่ยยังไงมง3มาแน่ทุกพื้นที่มีแต่แกรนด์ปีนี้พี่วันเชียร์นิกเกลีนเชียร์เฟิร์สหวังเชียร์เรเน่เชียร์อายกัญญาเชียร์ทุกคนที่เต็งงงมากอ่ะทุกคนฟังนะเวลาเราคุยกับเพื่อนอ่ะนี่เพื่อนพยายามหาหลายๆแนวมาให้หนูดูนะ yes no wh question tag let me let there is อะไรอย่างเงี้ยพยายามหาหลายๆแนวนี่ค่าเช่าขึ้นอีกแล้วนะเธอเราจะบอกว่าอะไร I already lent you one คำว่า lent คำนี้นะลูกนะเป็น verb 2ของคำว่า lender แปลว่าให้ยืมฉันหนูอย่าสับสนนะ rent ค่าเช่าตัว r lent ตัว lให้ยืมนะคะฉันให้เธอยืมไปแล้ว1อันไม่เกี่ยวนะฮะข้อที่2 This elevator is going up ประโยคนี้เจอบ่อยเวลาหนูขึ้นลิฟต์นะฮะ elevator แปลว่าลิฟต์อ่ะลูกแปลว่าลิฟต์แล้วลิฟต์ภาษาไทยคืออะไรวะพี่ตาแล้วลิฟต์ลิฟต์ใช่มั้ย lift is going up ลิฟต์กำลังขึ้นค่ะเวลาเราขึ้นลิฟต์ไง The elevator is going up ลิฟต์กำลังขึ้นไม่เกี่ยวฉะนั้นถ้าค่าเช่าแพงจ่ายไม่ไหวลูกเศรษฐกิจแบบนี้ค่าน้ำมันก็แพงเนี่ยฮะนี่เลยตอบข้อ3 maybe we should look for should แปลว่าควรจะให้คำแนะนำบางทีเนี่ยเราควรจะ look for มองหาอะไร cheaper apartment หาที่พักอพาร์ตเมนต์ที่มัน cheap ราคาถูกกว่านี้หน่อยไหมตอบ3ค่ะใช่ไหมแพงจะทนอยู่ทำไม Maybe we should look for the cheaper one นะฮะ the cheaper apartment นะฮะน่าจะไปหาอันที่มันถูกกว่านี้ไหม cheap เนาะราคาถูกอ่ะน้องๆ อยู่กันมาขนาดนี้แล้วลัดผมเอนเตอร์เทนเก่งมากอ่ะทุกคนฟังวันนี้น้องๆคิดว่าเก็บเต็มอ่ะน้องๆพี่ถามอ่ะเดี๋ยวพี่ก่อนทั้งหมด12ข้อน้องๆทั้งหมด12ข้อน้องตอบถูกกี่ข้อพิมพ์มาน้องบอกจำไม่ได้แล้วค่ะพี่ถ้าจำไม่ได้อ่ะพิมพ์มาว่าผิดกี่ข้อที่ตอบมาเนี่ยมีผิดบ้างไหมหรือว่าถูกหมดเลยอ่ะพิมพ์มาพี่ตาลรออ่าน
น้องๆพิมพ์มาที่ฟังไปนะฮะทั้งหมด12ข้อที่ฝึกทำกันวันนี้12ข้อน้องตอบถูกกี่ข้อหรือผิดกี่ข้อพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวพี่วันขายของแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายไลฟ์พี่วันจะแจกไฟล์ PDF ไปฝึกทำ question and response โอเคไหมคะอ่ะเข้าขายของแป๊บหนึ่งนะฮะมาน้องๆพิมพ์มาเลยแน่นอนนะฮะเพจเราย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะไลฟ์ทุกวันอะไรไลฟ์ทุกวันอะไรนะลืมจันกับพฤหัสวันจันเจอพี่อาร์ตวันพฤหัสเจอครูพี่วันเวลาเดิม2ทุ่มนะฮะแล้วก็จะมีไลฟ์ที่เป็นวันที่21พี่อาตอมมาไลฟ์ดิวพอร์ตนะฮะใครอยากติดรอบพอร์ตก็มาดูไลฟ์พี่อาตอมได้อย่าลืมนะทุกวันพฤหัสเจอพี่วันเนี่ยฮะดิวแบบจึงๆปังๆพรุ่งนี้ขอ1ตอบ3โทษทียังไงน้องธนพงศ์นะฮะหนูมัวแต่จดเลคเชอร์ไม่เป็นลูกดีมากอ่ะพี่ตามดูหน่อยนะส่วนใหญ่น้องๆตอบถูกกี่ข้ออ่ะทุกคนมาทีนี้พี่วันย้ำนะเนื้อหาที่แบบออกในทีแกตเนี่ยเล่มนี้ไม่อยากจะบอกว่าเกรงตรงเยอะมากนะเกรงตรงเยอะมากนะฮะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเริ่มที่เล่มนี้ได้เลยน้องฟังพี่วันนะเล่มนี้บทสนทนามีคำศัพท์มี reading มี grammar close test มีแล้วท้ายเล่มมีคำศัพท์ให้ท่องมีแบบจำลอง mock test ข้อสอบให้ทำหนูอ่านเล่มนี้ planner มี30วันหนูอ่านเล่มนี้จบใน30วันไม่พอนะลูกนะของแถมจึงมาหนูได้ synonym 100 synonym ไปท่องได้สำนวน100สำนวนได้เฉลยละเอียดมีใครเคยซื้อหนังสือแล้วแบบทำไมตอบ A ตอบ B ทำไมอธิบายเลยเล่มนี้มีอธิบายมี15คลิปสอนมีพี่แนะแนวน้องเหงาเหงาอยากปรึกษาเรื่องการเรียนทักอินบ็อกซ์มาคุยกับพี่แนะแนวได้เลยและที่สำคัญอ่ะเบิกตัวพี่ตาลมาหน่อยมาทุกคนเล่มนี้เดี๋ยวในอีกประมาณอะไรประมาณอะไรนี่คือพี่ตาลนะคะเป็นสายวิชาการของเราทำไมพี่มันต้องเบิกตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวภายในเดือนนี้ใช่ไหมพี่ตาลภายในเดือนนี้ครับภายในเดือนนี้จะมีอะไรเดี๋ยวจะมีไฟล์อัปเดตให้จะมีไฟล์อัปเดตให้อีกร้อยหน้าใช่ประมาณ100หน้าอ่ะพี่ตาลบอกหน่อยว่าในไฟล์อัปเดตจะมีอะไรบ้างอ่ะพูดเลยค่ะในไฟล์อัปเดตนะครับน้องๆถ้าน้องๆมีหนังสือเล่มนี้นะซีเกตดิ้งไกด์บุ๊กไม่ว่าจะอันนี้ใครอ๋อโทษนึกว่าใครอีกคนนึงมาที่หนูตกใจว่าไอ้ใครนึกว่าใครมามองอ่ะขอโทษค่ะไม่มีนะเออนี่รูปน้องเจโน่แกงพี่แล้วนะอ่ะพี่ตาลขอโทษค่ะอ่ะเริ่มเลยอ่ะน้องๆที่ซื้อไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะไฟล์นี้ถ้าน้องจะซื้ออีกก็เดี๋ยวจะแถมให้ด้วยนะครับในไฟล์เนี่ยจะมีเรียกว่าอะไรวิเคราะห์บลูพริ้นท์เนาะพี่วันวิเคราะห์บลูพริ้นท์วิชาทีแกตอิงนะครับตามที่เขาประกาศออกมาเลยแล้วก็สอนวิธีใช้เทคนิคในแต่ละพาร์ทว่าถ้าเจอโจทย์รูปแบบเนี้ยเราจะต้องใช้เทคนิคแบบไหนมาแก้โจทย์หาคำตอบให้โจทย์นะครับแล้วก็จะมีเทคนิคสกิมอะไรนะสกิมมิ่งสแกนนิ่งด้วยเวลาทำรีดดิ้งใช่เวลาไปทำรีดดิ้งเผื่อไว้ว่าเผื่อมันจะเป็นต้องอ่านจริงๆเทคนิคนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับนอกจากเทคนิคแล้วเดี๋ยวจะมีจำลองข้อสอบชุดข้อสอบจำลองของ TGAT เองด้วยให้น้องๆไปฝึกทำก่อนสอบจริงได้เลยโอเคก็คือเดี๋ยวภายในคิดว่าไฟล์ PDF จะเสร็จเมื่อไหร่ลอยหน้าเดือนนี้ตีไว้เดือนนี้ครับพี่วันแน่นะชัวร์นะ จะแล้วไหมจะแล้วไหมพี่ตาลน้องรอเยอะใช่นะคะฉะนั้นเนี่ยน้องรีบอ่านเล่มนี้ให้จบเล่มนี้ใช้เวลาประมาณ30วันก็อ่านจบพอหนูอ่านจบปุ๊บไฟล์ PDF ของเราแจกเลยอีกร้อยหน้าหนูก็ต่อเลยนะคะในเล่มนั้นจะมีวิเคราะห์บลูพริ้นท์แล้วก็มีอธิบายโจทย์ทุกพาร์ทเลยของบลูพริ้นท์ที่แกตอิงเอาให้ตรงที่สุดนะคะแล้วก็ท้ายเล่มจะมี mock test ด้วยใช่มั้ย mock up test เนาะจะมีแบบว่าแบบจำลองชุดข้อสอบที่เป็นแบบเรียนแบบตัวบลูพริ้นท์ที่แกตอิงเลยฉันใครอยากได้เล่มนี้ค่ะ399บาทต่ออันพี่บอกเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีอะไรดีพี่ตาลก็บอกว่าดีน้ำปัญญาบอกเดี๋ยวนะสำเนียงพี่ตาลเป๊ะใช่พี่ตาลเขานู่นไปอยู่เมกาน้องเนี่ยฮะเดี๋ยวว่างๆให้พี่ตาลมาเล่าประสบการณ์ได้ครับเออเผื่อน้องๆอยากไปบ้างช่วงมหาลัยแล้วน้องๆน้องๆอยากไปใช่นะคะนี่เลยน้องน้ำปัญญาบอกพี่ตาลหล่อมากน้องนักเรียนแต่ละคนนั้นน้องตอบถูกกันเยอะมากเลยพี่วันส่วนใหญ่ได้คะแนนเท่าไหร่ประมาณ 9-11 โอ้ตายแล้วเยอะแต่พี่จะบอกพี่ไม่พออุ้ยตายละแรงไหมพี่จะบอกพี่ไม่พอใจนะลูกนะคือหมายความว่าอย่างนี้วันนี้หนูได้ 9-11 โอเคแต่ในห้องสอบอันนี้ง่ายสุดแล้ว
หนูควรได้เต็มไปเลยหนูไปฝึกเพิ่มนะคะไปฝึกฝนเพิ่มให้ได้เต็มไปเลยวันนี้พี่วันให้เทคนิคเบาๆว่าyes no อย่างนี้wh แบบนี้แล้วก็มีแบบ let me let me there is there are มีแบบอะไร would you mind มี question tag ต่างๆน้องเราก็ไปฝึกเพิ่มเนาะอ่ะกดแชร์ลูกเดี๋ยวระหว่างนี้ชวนน้องคุยหน่อยพี่วันน้องถามว่าน้องกับพี่เชียร์ถามว่าเอาไฟล์ได้ที่ไหนฝากไปติ๊กต็อกเดี๋ยวไฟล์น้องติดตามใน Facebook เราจะมีประกาศแล้วก็ถึงจังหวะนั้นเดี๋ยวขอไฟล์ใน Facebook Page แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกไฟล์ยังไม่มีนะขอเวลาภายในกำลังปั่นอยู่เพราะบูปิ้นมันเพิ่งออกไงลูกทีมงานก็กำลังปั่นเนื้อหาอยู่คิดภายในเดือนนี้นะแล้วก็น้องมาติดตามใน Facebook Open Dream Tcast เลยแล้วก็พอเรามีแจกไฟล์เราจะประกาศใหญ่โตเลยแล้วน้องก็ขอได้เลยเนาะนอกจากการบ้านน้องบอกมาดูอ๋อถูก4ข้อน้องเซาซันรอบหน้าต้องมาเร็วๆ2ทุ่มเจอกันเลยสั่งหนังสือยังไงนะคะใน TikTok ใน TikTok ไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็จะมีลิงก์ทรีอยู่กดสั่งได้เลยหรือจะเข้ามาใน Facebook Page Open Reality Cast แล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาสั่งได้เลยภาษาอังกฤษหน้า399ของแถมอย่างที่บอกแบบจุกๆยังไม่พอลูกคณิตศาสตร์ไหนๆก็ซื้อละซื้อ2เล่มไปเลยจะได้แบบส่งทีเดียวอ่านทีเดียวน้องบอกนะว่าพี่ตาลเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรลูกเรา LGBT นะเราเป็นชาว LGTV ฉะนั้นเนี่ยเราส่งเสริมทุกเพศนะฮะจริงเหรอพี่ตาลหน้าเหมือนผู้หญิงเหรอแต่พี่วันก็คือน้องบอกชายแท้อ๋อโอเคส่วนคณิตศาสตร์ประยุกต์นะฮะเล่มนี้359บาทเนาะคณิตศาสตร์กับอังกฤษเนี่ยสำคัญหนูได้คะแนน2วิชานี้นะอังกฤษคณิตเข้าบริหารเศรษฐศาสตร์นิเทศนะฮะได้หลายคณะเลยนะฮะคณิตศาสตร์กับอังกฤษเนาะใครสนใจทักอินบ็อกซ์ได้เลยขอบคุณค่ะน้องๆบ้านอุ้ยเหลือ189คนขอชวนน้องคุยหน่อยน้องๆอยากคุยอ่ะพี่ตันมาได้มั้ยคุยไปด้วยยังไงน้องๆอยากคุยอะไรรอเสริมใช่มั้ยเนี่ยพี่วันตกใจเมื่อกี้นึกว่าใครอยู่ตรงนี้เมื่อกี้แบบมันอยู่หลังตาลพอดีเมื่อกี้น้องเจโน่นะฮะใช่มั้ยเจโน่เจโน่น่ารักมากใช่นะฮะน้องๆพิมพ์มาหน่อยว่าช่วงนี้อ่านหนังสือเตรียมสอบกันนะพิมพ์มาหน่อยน้องมีนลูกสาวพี่วันมาไหมน้องมีนน้องมีนที่แต่งคอสเพลย์มาไหมน้องมีนนะเนี่ยเริ่มจำนักเรียนได้ละน้องพลอยน้องหลายๆคนนะคะน้องหมวยออมมี่น้องๆพิมพ์มาหน่อยว่าช่วงนี้อ่านหนังสือสอบไหมอ่านไหมน้องแบ่งเวลายังไงน้องอ่านกันหรือเปล่าคืออีก180กว่าวันแล้วน้องอ่านกันหรือเปล่าคือน้องสาวพี่วันก็อยู่ม .6 รุ่นนี้เลยเด็ก66เลยคือประสบการณ์ส่วนตัวพี่วันเป็นผู้ปกครองน้องเนี่ยวันที่19ต้องไปประชุมผู้ปกครองพี่ไปประชุมผู้ปกครองเนี่ยเล่าไปแล้วใน TikTok พี่ไปประชุมผู้ปกครองของน้องใช่มั้ยน้องอยู่เทพศิรินทร์นะคะอาจารย์บอกสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณพ่อเชิญนั่งพี่แบบชอบมากเลยพี่คุณพ่อนะรับบทคุณพ่ออ่านน้องมาเล่มนี้359เท่านั้นนะสั่งซื้อได้เลยนะอังกฤษคณิตนะส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็มีเก็บปลายทางโอ้โหเก็บปลายทางส่งฟรีอีกมีของแถมด้วยมีของแถมอะไรของแถม5อย่างขอโทษนะว่ามีน้องบอกอ่ะพี่ตาลอ่านหน่อยเนาะอ่ะทีนี้น้องมาและสุดท้ายใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนน้องฟิล์มนะคะใครที่มองหาคอร์สเรียนแบบอยากให้พี่วิชาการคิดให้เสร็จสรรพน้องดูนะอันนี้คือจ่ายครั้งเดียวได้หลายวิชาที่เตรียมสอบในคณะนั้นๆไม่ต้องจ่ายแยกนะคะอันนี้คือเป็นคอร์สเตรียมสอบเป็นคณะเลยเป็นคณะอ่ะระหว่างนี้ใครอยากคุยกับพี่ตาลคุยกับพี่วานพิมพ์มาได้เลยพี่วายก็ได้นะพี่วายนางยังอยู่ไหมพี่วายเนี่ยฮะอยู่บ้าน AF ช่วงนี้นะฮะทุกคนอันนี้เป็นคอร์สติวตามคณะนะฮะทุกคณะราคา 6,490 บาทลดมาจากราคาเต็ม 6,990 อันนี้ไม่ใช่1วิชานะ1คณะมีหลายวิชาให้น้องเรียนยกตัวอย่างเช่นคอร์สแรกค่ะคอร์สปั้นหมอ Advancedคอร์สปั้นหมอใครที่อยากเป็นแพทย์ทันตะเภสัชตวะพี่ตาลรู้ไหมเขาต้องสอบกี่วิชาไม่รู้ใช่ไหมลองเดาพวกแพทย์เนี่ยต้องสอบกี่วิชาลองบอกเลขมา10วิชา น้องแพทย์ทันตะเภสัชตวะต้องสอบ10วิชากสพท3พาร์ทมี7วิชาสามัญมีนะฮะฉะนั้นจ่ายทีเดียวน้องแอมก็เรียนคอร์สนี้นะฮะก็น้องแอมรีบอ่านให้จบรีบเรียนให้จบไวๆเนาะเนี่ยน้องแอมก็ซื้อไปนะคะคอร์สที่2เนี่ยคอร์สปั้นหมอก็แนะนำนะคะตัวที่2จะเป็นตัวที่เป็นวิชาคณะที่ใช้คณิตกับอังกฤษเยอะๆเช่นบริหารเศรษฐศาสตร์นิเทศจิตวิทยาบริหารพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นคอร์สที่ใช้คณิตกับอังกฤษเยอะ
และถ้าหนูลงมันจะไม่ได้มีอังกฤษตัวเดียวให้เรียนนะอังกฤษมีหลายอันเลยมีอังกฤษเนื้อหาอังกฤษทำโจทย์อังกฤษคำศัพท์คณิตเนื้อหาคณิตทำโจทย์อู้เยอะมากอยากรู้รายละเอียดเนี่ยทักอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะว่าแต่ละคณะมีอะไรให้หนูเรียน 6,490 เท่ากันตัวต่อไปเป็นวิศวะอันนี้น้องบาสเรียนน้องบาสน่ารักมากน้องบาสเป้าหมายชัดเจนอยากเข้าวิศวะไฟฟ้านเรศวรแล้วก็พี่วันเห็นคือพี่วันชอบดูสตอรี่นักเรียน ใครเป็นเพื่อนพี่วันในไอจีแท็กมาพี่วันฟอลหนูกลับหน่อยหนูแท็กมาได้เลยนะครูพี่วันไปดูสตอรี่น้องบาสแบบวันธรรมดาอย่างเงี้ยเขาสอนการบ้านน้องด้วยน่ารักเนาะถ้าพี่ก็คือลบกับน้อง ถ้าสอนการบ้านน้องก็คือลบกับน้องพี่วันครับน้องอภิชยาถามว่าพวกของแอปอยากเอาได้ที่ไหนครับเอาได้ที่ไหนคะทักFacebook page Open Durian Tea Cast เพจนี่เลยทักมาเลยนะ Facebook Open Durian Tea Cast นะคะอ่ะระหว่างนี้แค่มีคำถามพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวพี่วันกับพี่ตาลช่วยกันตอบนะคะคณะต่อไปเป็นวิศวะก็ดีนะลูกวิศวะเพราะว่าวิศวะก็ต้องเน้นคณิตเน้นฟิสิกส์นะตัวที่เป็น T-Pad 3ความถนัดทางวิศวะก็จะมีความแบบมีความยูนิคของมันเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะอยากรู้รายละเอียดตัวไหนสอบถามได้เลยอันนี้เป็นคอร์สติวคณะ 6,490 ต่อคณะมีหลายวิชาให้หนูเรียนในคณะนั้นๆต่อไปอันนี้ก็สำหรับคนที่จะเข้าครูนะคะครูเนี่ยจะต้องเน้นในส่วนที่เป็นนะ T-Pad 5ครูนะคะความถนัดครูเนี่ยน้องนาฬิกาเนี่ยอยากเข้าครูนะคะก็ขอให้เข้าให้ได้นะคะใครอยากเข้าครูนะคะแล้วก็กำลังมองหาคอร์สเรียนที่แบบเน้นความคุ้มค่าแล้วก็คุณภาพจึงๆนี้เลยนะคะ 6,490 เท่ากันและตัวสุดท้ายตัวนี้น้ำปัญญาเพิ่งซื้อไปแล้วก็พี่วันก็แนะนำนะคอร์สเนี้ยมันเป็นคอร์สที่แบบวิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลเทคนิคการแพทย์รังสีเทคนิคกายภาพบำบัดสาธาคือพวกเนี้ยเป็นคณะฮิตหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะปีที่ผ่านมารอบ3แอดมิชชั่นรอบ3ทีแคสรอบ3คณะฮิตคือพวกเทคนิคการแพทย์พยาบาลหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้แพทย์หรือเปล่าคือแพทย์มันคะแนนสูงไงไม่ใช่ทุกคนที่จะสมัครได้ฉะนั้นเนี่ยเด็กสายวิทย์เนี่ยจะไปมาลุมมาตุ้มอยู่ที่พยาบาลที่เทคนิคการแพทย์กันอันนี้คือคณะฮิตแบบอย่างเช่นพยาบาลบุรพาโอ้โหเด็กสมัคร 6,000 รับแบบจำไม่ได้รับ100คน50คนอะไรอย่างเงี้ยคืออัตราการแข่งขันคือสูงมากฉะนั้นเนี่ยใครที่เล็งๆคือน้องพี่เชื่อว่ามีน้องที่กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่เนาะแต่ถ้าน้องอยากจ่ายทีเดียวแล้วจบนะคะก็สามารถที่จะพิจารณานะคะลองกลับไปคิดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะทักอินบ็อกซ์มาคุยกับแอดมินได้ 6,490 เท่ากันนะคะอ่ะและสุดท้ายเนี่ยน้องวิมอยากเข้าพยาบาลพี่จำได้นะคะอ่ะและสุดท้ายนี่คือของแถมที่น้องจะได้จากการซื้อคอร์สคณะของแถมจะมีอะไรบ้างมีแพลนเนอร์นะคะมีหนังสือมีพี่แนะแนวแต่ถ้าเกิดเป็นคอร์สปั้นหมอจะได้คู่มือคอร์สกับคู่มือแพทย์แถมไปอีก2อย่างเนาะของแถมเยอะมากทักอินบ็อกซ์มาถามได้และสุดท้ายเป็นคอร์สบุฟเฟ่ค่ะคอร์สบุฟเฟ่คือจะเน้นในเรื่องของความแบบคือบางคนอ่ะไม่รู้จะเข้าคณะอะไรวิศวะอยากเข้าอักษรอยากเข้าแพทย์อยากเข้าคือต้องอ่านหลายวิชามากก็เลยมีคอร์สบุฟเฟ่จะมีทุกอย่างที่ Open Durian มีใน T-Cast ให้หนูเรียนครบเลยครบก็เรียนไปเลยสิคะแต่ทำเป็นเล่นไปคอร์สเนี้ยใครเรียนรู้ป่ะน้องต้นข้าวของเราปีที่แล้วน้องต้นข้าวติดครุศาสตร์คณิตศาสตร์จุฬาอยากเป็นครูคณิตอ่ะต้นข้าวมามั้ยวันเนี้ยต้นข้าวยังไม่เห็นต้นข้าวน่าจะหลับอยู่ต้นข้าวเขาคิวเยอะเรื่องราวดีๆเวอร์ทุกคนอ่ะอันนี้เป็นคอร์สที่เป็นบุฟเฟ่นะฮะอ่ะอันนี้จะเน้นเป็นระยะเวลานะคะสำหรับน้องม.6อยากเรียนประมาณ1ปี 9,990 ม.5 นะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะฮะ 12,990 เรียนได้2ปีและเพื่อนคิดว่าอย่างน้องม.4เนี่ยจะเหมาะมากม.4ที่ยังไม่รู้ตัวเองอยากเรียนเยอะๆเป็นสายเรียนอ่ะเหมือนพี่วันก็เป็นเด็กเรียนสมัยก่อนแบบน่าอาจจะไม่น่าเชื่อเท่าไหร่อยากเรียนเยอะๆเนาะวันว่างแบบก็ชอบเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่เลย 14,990 เรียนได้3ปีนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สคณะหรือคอร์สบุฟเฟ่แบบนี้เนี่ยค่ะอ่ะสุดท้ายน้องๆอยู่กันอยู่ไหม150เลิศเนาะเหนียวแน่นน้องๆว่าไงบ้างพี่ตาลมาอยู่นี่มาเผื่ออ่านเม้นเล่นเกมเล่นเกมอะไรเล่นเกมคอมเล่นเกมคอมใช่มั้ยอ่ะดีมากนี่ทําเป็นเล่นไปน้องๆหลายคนเขารู้จักกันหลังไมค์นะการจนพัฒน์เป็นเพื่อนพี่ใน Facebook แล้วใช่ไหมน้องๆเขารู้จักกันหลังไมค์คุยกันเลยนะแซนต้าเนี่ยไปเจอเพื่อนจ่ายแซนต้าไปเจอน้องฟิล์มนักเรียนพี่วันอีกคนนึงที่ชื่อบุญวาสนาน้องฟิล์มเนี่ยเคยเล่นเกมคาหูดของเราได้หนังสือ
แถมไปด้วยตอนนั้นเล่นเกมเราได้หนังสือแล้วก็ไปเจอซันต้าไปเจอเพื่อนของใจโลกมันกลมจริงๆเป็นคอมมูนิตี้เราเป็นเราอยู่กันแบบแฟมิลี่อยู่กันแบบครอบครัวโดยที่พี่วันเป็นแม่พี่อะตอมเป็นพ่ออะตอมโอเคไหมเป็นพ่อแล้วพี่วายเป็นลูกนะฮะพี่ตาลเป็นลุงข้างบ้านนะฮะเอออ่ะเดี๋ยวเราจะแจกรหัสแล้วกาญจนพัฒน์อยู่ไหมกาญจนพัฒน์เดารหัสมาหน่อยเร็วอ่ะการใครอ่ะใครเดารหัสถูกพิมพ์มาเนี่ยเซนต้าบอกนัดกินข้าวกันเรียบร้อยรู้เรื่องนักเรียนพี่อยากชอบดูสตอรี่นักเรียนชอบดูสตอรี่นะใครอยากจะเป็นเพื่อนพี่วันไปติดตามแอดครูพี่วันหรือแอดโอเพนดูเรียนแล้วทักมาหลังไมค์พี่วันฟอลหนูกลับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทักมาพี่วันฟอลกลับอ่ะรหัสที่จะแจกชื่อว่าอะไรคะวันนี้เราสอนอะไร question and response ต้องเป็น QR แล้วก็เป็นของข้อสอบ TGAT แล้วก็แจกครั้งที่1 บอกรหัสเรียบร้อยอ่ะน้องๆวิธีการรับชีทนะวิธีการรับชีทคือตัวโจทย์อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเน้นความละเอียดเราลองไปฝึกทำดูนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยรบกวนเนี่ยไม่รู้ใครที่ทำโจทย์อันนี้เสร็จแล้วรบกวนแท็ก Open Durian TGAT แท็กใน IG ก็ได้แท็ก @opendurian @opendurian แล้วก็แท็กครูพี่วันมาจะแท็กเป็น Open ครูพี่วันละ Open Durian นะฮะแล้วก็แท็กครูพี่วันนะครูผีวันเนี่ยสักวันนี้ครูผีวันนะฮะอ่ะวิธีการรับชีททำไงสแกน QR code ก่อนนะลูกนะบางคนพิมพ์ในแชทมันไม่ได้นะลูกนะสแกน QR code แล้วก็พิมพ์ QR ticket 1ทำเสร็จแล้วมีไม่กี่ข้อเนาะทำเสร็จแล้วมีประมาณ5ข้อใช่ไหมเออถือเป็นเอาไปทำเล่นๆคำก็คือทำเป็นการทวนอะเป็นการทวนวันนี้ติวจบทำได้เปล่าจบไป12ข้อก็ไปทำเพิ่มอีกใช่ติวกับพี่วัน12ข้อแล้วทำได้ไหมใน5ข้อเป็นการแบบคือพี่วันกับพี่ตาลคุยกันแล้วถ้าให้เยอะเกินน้องไม่ทำ ให้เยอะเกินน้องไม่ทำ น้องแบบอันนี้น่าจะทำน่าจะทำเป็นการทวนอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะจากลากันแล้วเนื้อหาน้องๆว่าไงบ้างน้องบอกได้รหัสแล้วขอลาเนื้อหาได้เลยครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ลบน้องปานลบกวนทักอินบ็อกซ์มาได้ไหมอันนี้ของม.6เนื้อหาที่จะสอบทีแกททีแพดลูกนะฮะน้องบอกว่าอะไร TikTok บอกว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเอาใช่เมื่อกี้พี่วันถามไงฟิกกี้พี่วันถามว่าน้องๆอ่านหนังสือบ้างไหมช่วงนี้นะฟิกกี้บอกอ่านบ้างไม่อ่านบ้างน้องแฮปปี้บอกกดรับเรียบร้อยแฮปปี้ลูกสาวต้องปังนะลูกนะแฮปปี้จะเข้าคณะอะไรนะขออีกรอบนึงไม่ใช่โอเพ่นครูพี่วันนะถ้าน้องฟิล์มบอกครูพี่วันจะเทคโอเวอร์แล้วล่าสุดเนื้อหาน้องเมโลดี้มาดูไลฟ์ตลอดพี่จำได้ของพี่อาร์ตเมโลดี้ก็มาดูนะคะออมมี่ก็มาดูพี่จำได้ทิตินัทสตอรี่ผมมีแต่แชร์ของโอเพนดูเรียนทิตินัทพี่จะจำชื่อไว้เลยเนื้อหาแท็กใน MSN ได้ไหมเจอเธอออน M เมื่อไรเราควรจะทักเลยไหมเอาสิ MSN เฟฟังแก้วอาชัชนันเพิ่งเห็นนะคะชัชนันเป็นไงคะใกล้วันเกิดแล้วเด็กเนี่ยรู้เรื่องนักเรียนทุกอย่างเลยอ่ะอีก2สัปดาห์วันเกิดชัชนันนะคะพี่บอสอยากกลับยางนะแล้วพี่วายเป็นอะไรพี่วายเก็บตัวลูกเตรียมลงประกวดนางนพมาศนะคะอยู่บ้าน AF ช่วงนี้ขอทีมวอลเลย์บอลให้ครบทีมวอลเลย์บอลเหรอคะน้องวอลเลย์บอลพี่วันกับพี่วายดูในบริษัทเนี่ยกรีดเสียงดังมากไม่ยอมเตรียมสอนกันวันก่อนกรีดดังมากนะคะพี่วายรับบทพรพันเกิดปราดพี่วันรับบทบุ๋มบิ่มชัชชุออนพี่ตาลรับบทพิมพิชยากกรำนะฮะพี่ตอมรับบทโคตรด่วนนะฮะดูทุกอย่างนะฮะนี่แม่หรือพ่อดูสิคะมีนมนะคะมีผมนะคะนะฮะอ่ะโอเคสุภกิจผมโดดเดี่ยวไม่ไหวแหมเห็นคุยกับเนี่ยแล้วนักเรียนเขารู้จักกันสุภกิจอยู่นครสวรรค์ชัชนันอยู่บึงกุ่มเขาโทรคุยกันนะฮะนะฮะอ่ะวันนี้พี่วันขอบคุณทุกคนมากนะฮะพี่วันกับพี่ตาลวะวะธนวินอยู่เพิ่งมาการโรงแรมสอบอะไรล่ะการโรงแรมแนะนำว่าให้เก็บอังกฤษเยอะๆการโรงแรมใช้อังกฤษเยอะแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ TGAT หรือว่า A level ของวิชาภาษาอังกฤษแนะนำว่าให้เตรียม TGAT กับ A level ภาษาอังกฤษเยอะๆแล้วก็อาจจะเตรียมไทยสังคมคณิตคิดว่าไม่เกินนี้นะฮะอ่ะโอเคถ้าแฮปปี้อยากเข้าอักษรโอเคพี่จำได้แล้วนะฮะมีบทแต่ผมดูบาสใช่ไหมดูบาสใช่ไหมฮะบาสนี่ใครดังๆนะไมเคิลจอร์แดนก็คืออ่าใช่พี่วันอ่ะดูเทนนิสกับพี่วันเป็นสายเทนนิสชอบดูชอบราฟาเอลนาดาลเซเรนาวิลเลียมอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะน้องบอกแล้วไงนะน้องบอกไอจูวอลเหรอได้สิไอจูวอลนี่ไงไอจูวอลนี่ไง
อะไรนะ narcissistic อะไรนะ I like it 1 2 3 4 5 6 7อ่ะไปเถอะทุกคนอ่ะพี่บอสไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนวันนี้พี่วันพี่วายพี่ตาลพี่บอสลาไปก่อนนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้ากับพี่วันวันจันทร์เจอพี่อาร์ตวันนี้พี่วันพี่ตาลลาไปแล้วขอบคุณทุกคนมากขอบคุณและสวัสดีค่ะ